เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสาขาของสังฆทานวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164หรือผ่านคำถามมาทาง SMS มาที่4221080 4221080วันนี้อาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมและผู้รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีแล้วก็วิทยุ FM ก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมและรับฟังจงมีความรู้มีความเข้าใจเหมือนรายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์ตั้งไว้ว่าธรรมะทำให้ใจสว่างหรือสว่างใจนั่นเองนะคำว่าใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบก็ควรเรียกว่ามนุษย์สาคือมนุษย์ประเสริฐนั่นเองฮะอันนั้นก็จะมีความสุขนะที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงเอาไว้ถ้าเรามีศีลเราก็จะมีความสุขมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของทรัพย์สินบางทีมีทรัพย์สินมากก็อาจจะเกิดทุกข์ได้ใช่ไหมขาดความสุขเพราะอะไรขาดศีลนะใช่ไหมศีลทำให้มีความสุขใจแล้ววัตถุนั่นก็นั่นแหละใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งมันก็ทำให้อะไรเกิดความต้องการบางคนมาถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อไอ้ปัญหามันอยู่ที่ไหนบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ตัณหาคือความอยากกันนะถ้าอยู่ที่อยากแต่ละปัญหามันก็ลดปัญหามันก็หมดใช่ไหมครับแต่ยากไหมสังคมยุคปัจจุบันนี้มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับแก้ไขได้ไหมก็ถ้าเขามีบุญพอก็น่าจะแก้ไขได้บุญอยู่ที่การกระทำไม่ใช่หรือการคิดการพูดการทำนั่นบุญอ่ะใช่ครับคิดถูกก็เป็นบุญใช่ครับพูดถูกก็เป็นบุญเป็นบุญครับทำถูกแล้วก็เป็นบุญนะมันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมใช่ไหมฮะมีญาติโยมถามมาขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมพิสิทธิ์เจริญพรจะโยมครับกับนักราชการหลวงพ่อครับจ้าคือว่ามีปัญหาถามข้อนึงนะครับคือว่าผมเคยนั่งสมาธิแล้วผมก็ภาวนาอย่างเดียวภาวนาพุทโธแล้วมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้คือว่ากายมันหายไปนะครับใจก็ไม่มีความคิดเดี๋ยวอยู่เลยนะครับแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมไม่เข้าใจนะครับครับผมก็ฟังทางวิทยุนะครับอยากทบทวนปัญหาสักหน่อยครับนั่งแล้วก็กายหายไปครับหลวงพ่อแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรเลยเหมือนกับตื้อไปเลยนะฮะก็เป็นเพราะอะไรครับให้ใจมันรู้ว่ากายหายก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เรื่องปกติของผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสติมันขาดช่วงขาดช่วงตรงบางทีในช่วงที่จิตใจเราจะสงบเนี่ยมันก็จะมีไอตัวถีนมิทาเข้ามาแทรกอะฮะในช่วงของความสงบถ้าขาดสติช่วงนั้นมันก็จะหลับไปพูดไปฮะยังไม่รู้ตัวแต่พอสติมาเชื่อมมันก็จะรู้ตัวแต่ทีเนี้ยตรงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยเราต้องแก้ให้ได้ถ้าเกิดว่านั่งเราไปตกไปอารมณ์อย่างเนี้ยใช่ไหมกายหายไปไหนไม่รู้จิตก็ไม่รู้อะไรนี้ต้องไปเดินจงกรมดีกว่าการเนี่ยการนิทานเดินจงกรมให้มีสติที่ประติดประต่อคือต่อเนื่องกันนะฮะให้มีความรู้ตัวอย่างต่อเนื่องถ้าเราชอบในการนั่งกลับมานั่งใหม่แต่ต้องเดินให้สติมันเชื่อมโยงกันก่อน
นี่ยแล้วเพื่อให้ไอ้ตัวความง่วงเนี่ยมันลดลงหรือว่าหมดไปแล้วมานั่งใหม่มันจะสงบต่อเนื่องนะจิตไม่หายไปไหนหรอกที่จริงอ่ะต้องขาดสติไงนะมันก็วืบไปนะแต่ไม่ต้องกลัวไปกายมันหายบางคนนั่งกลัวให้กายมันหายไปหน่อยก็กลัววิตกที่จริงตัวรู้มันมีรู้ที่ว่ากายอยู่ด้วยกายหายนั่นตัวรู้มันมีคือจิตมันยังอยู่แต่ทีนี้พูดไม่เข้าใจก็นึกว่าพอกายหายไปเอ๊ะจิตเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะพอกายเราไปไหนเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่มันเรื่องของภาวะจิตที่ไม่ไปรับรู้มันก็นึกว่ากายหายไปที่จริงกายก็อยู่คงที่แต่ภาวะจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตรงนั้นแต่จะต้องปรับตัวสติโยมนะเจริญสติให้มากขึ้นถ้านั่งไปตกอยู่อารมณ์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าที่เท่าที่กวางที่เข้าใจนั้นช่วงนั้นมันหลับมาฮะสติมันหลุดไปมันหลุดไปฮะตัวความถี่เมตตาเข้ามาครอบงำอะไรเนี่ยแก้ไขได้โยมไม่ได้อะไรคือบางทีเราก็ไปยืนบ้างหรือไปเดินบ้างถ้าเรานั่งอย่างนั้นมันติดอยู่อย่างนั้นบ่อยๆมันก็จะเคยชินนะเห็นไหมเวลาที่เรานั่งสมาธิพอดีนั่งหลับก็หลับเคยบางทีมันก็เพลินนะนั่งหลับนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเฉยเลยแต่หลับนั่งตัวตรงก็ยังหลับเลยฮะแต่มันนั่งตัวตรงไม่อกไม่โค้งเลยแต่มันหลับอย่างนี้ได้บุญไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของผู้ปฏิบัติทีนี้เราต้องการจะรู้ว่าให้ความรู้มันปรากฏเพื่อจะละนิวรณ์ให้ได้ต้องให้มีความรู้อย่าให้ไปอยู่กับความหลับนะฮะหลับนั้นอาจจะไม่คิดอะไรจริงแต่ว่าความรู้มันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดไงเหมือนเราหลับนิ่งๆไม่อะไรไม่ฝันเลยใช่ไหมไม่ปรุงแต่งเลยมันเคยไหมที่หลับอย่างนิ่งๆอ่ะมีครับไม่ปรุงแต่งเลยฮะแต่มันไม่รู้อะไรจิตมันไม่ฉลาดขึ้นไงทีนี้ถ้ารับรู้แล้วมันละไอ้ความที่รับรู้ไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งที่มากระทบแม้แต่ในจินตนาการในจิตที่ว่าเราหลับอยู่อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเงี้ยถ้าจิตไม่ยึดไม่สัมผัสเพียงได้รู้เห็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมันก็มีผลต่อเนื่องสืบเนื่องมาตอนที่เราอยู่ปกติธรรมดาเหมือนกันครับปกติธรรมดาพอคิดเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามากำหนดรู้ทำจิตให้หยุดอยู่จิตก็เป็นผู้รู้ภาวะของสังขารปรุงแต่งนั้นจิตก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นมีสติไม่เกิดอุปทานกับสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกปัญญามันเกิดไงครับถึงพร้อมด้วยสติและปัญญามันเป็นอะไรสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นทีนี้พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ที่ว่าโสดาบันนั้นต้องมีสติสัมมาสติสัมมาสมาธิที่คู่กันคือมีสติและลึกรู้แล้วสิ่งที่อุปทานนะมันหลุดไปไงนั่นนะฮะเป็นสัมมาสมาธิครับมันคู่กันนะสัมมาสติกับสัมมาสมาธินะฮะเดี๋ยวนั้นต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นนะโยมต้องฝึกไปนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะมันต้องมีสมาธิด้วยครับผมอย่าไปปล่อยให้นั่งหลับคอตกอะไรนั้นไม่ได้นะฮะเห็นไหมนั่งหลับแล้วรู้ไหมตื่นขึ้นฉลาดขึ้นไหมหรือเหมือนเดิมนั่งแล้วหลับแล้วหลับอีกฮะก็อิ่มนอนอิ่มครับนอนอิ่มหลับอิ่มเออไปอินกันกับการหลับอิ่มอะไรนะแต่ไม่ได้อิ่มมีปิติที่ว่าจิตใจสงบละนิวรณ์ได้อะไรเงี้ยนะครับมีสายข้าวครับหลวงพ่อครับจากนครราชสีมาครับโยมปู่เจริญพรชโยมหลวงพ่อทั้งสองรูปครับพระไงโยมคืออย่างนี้นะครับผมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ22 23ตอนนี้ผมก็50กว่าแล้วคือตอนเริ่มต้นผมก็ฟังรายการทําหลวงพ่อสนองนี่นะครับตอนนั้นเป็นธรรมะสว่างใจทีนี้คือตอนนั้นก็นั่งสหัสนั่งสมาธิตามรายการที่หลวงพ่อท่านทํานะครับก็หลังจากนั้นมาได้ปี2ปีแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยจนกระทั่งมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ย้ายมาโคราชจากกรุงเทพมาโคราชก็ปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าไม่ค่อยได้นั่งสมาธินะแต่ว่าทำตามที่หลวงพ่อกับหลวงปู่ทั้งวันท่านทำคือรู้เฉยรู้เฉยก็รู้จิตเห็นจิตตลอดเวลาว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรพอจะโกรธเราก็รู้พอเราจะคิดอะไรมันรู้ไปหมดนะครับคือจับลมหายใจแล้วก็ดูจิตของเราว่าคิดอะไรทำอะไรจะทำอะไรจะคิดอะไรจะโกรธแล้วซะเอ้าแล้วก็ดับได้แล้วก็นั่งสมาธิบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับคือจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ว่าดูถูกคนประมาทคนอะไรเงี้ยเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันกลายเป็นว่าตื่นตีสี่ตีสามทำนู่นทำนี่ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยมันไม่มีความขี้เกียจมันแล้วเวลาพ่อแม่หรือว่าคนหรือใครจะต่างๆเขาว่าหรือว่าทำอะไรเสียงดังวายรู้สึกใจมันเฉยไปหมดเลยนะครับมันรู้สึกเฉยเราก็รู้ได้ว่าตอนนี้เราเฉยอยู่นะเอาสิ่งที่เข้ามากระทบมันข้างนอกมันไม่ใช่ข้างในนะข้างในเรานี่เฉยอันนี้ผมดำเนินมาถูกทางหรือเปล่าครับจิตใจผมเป็นอย่างนี้ครับ
ครับหลวงพ่ออธิบายเลยคือไงอะถ้าทำแบบนั้นที่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองท่านสอนให้กำหนดรู้ดูจิตนะถูกต้องกันนะฮะให้มีสติกำหนดรู้ว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้หลวงพ่อท่านสอนอย่างนั้นเสมอใช่ไหมให้ทำความรู้อยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเรามีความรู้เราก็ถึงว่ามีสติก็มีสมาธิหรือว่าสติที่เป็นสัมมาสติสมาธินั้นไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเพียงแต่ว่าเราไปนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจหรือว่าพิจารณาสังขารร่างกายอะไรอย่างเดียวแม้แต่กำหนดดูจิตเห็นจิตเห็นความคิดความปรุงแต่งของสังขารเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกำหนดต้องดูจิตอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นมรรคสัตว์หรือมรรคประหารในตัวนิวรณ์ที่จะเข้ามาครอบงำเขาจะมาเข้ามาแทรกซ้อนน่ะฉะนั้นทำไมที่หลวงพ่อสนองท่านสอนให้เราเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เน้นตรงนี้เพราะอะไรให้กำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่เราอ่านท่องต้องจำกันนะกำหนดกายให้รู้กายเห็นกายให้รู้เวทนาเห็นเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็นี่แหละถ้าเรามาดูจิตของเราเห็นจิตในจิตเห็นความคิดนั่นเองใช่ไหมความปรุงแต่งนะฮะเห็นความเกิดดับแล้วจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นถูกต้องไว้ใช่ไหมครับถูกต้องทำไปฮะนั่งยืนเดินนอนให้รู้จิตรู้ความคิดนั่นเองครับผมทำอย่างนั้นแหละครับก็พยายามทำต่อไปนะพยายามทำต่อไปครับท่านแล้วทำนมัสการลาครับก็เป็นเรื่องดีนะสนใจครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ถูกอะแต่ทำให้มันถูกทำให้มันทนก็เลยไงบางคนไม่ค่อยทนทำไม่ถูกแล้วก็ไม่ค่อยทนจะทนทำด้วยใช่ไหมแล้วไม่รู้ไม่มาถามคนที่อะไรเขาทำที่ถูกด้วยใช่ไหมมันก็เลยไปกันยกใหญ่เลยนะทำแล้วมันปฏิบัติแล้วมันไม่เห็นอะไรนั่งก่อมืดทุกทีไม่เห็นมีอะไรแล้วหลวงพ่อบอกว่าเราจะไปนั่งให้มันสว่างให้พี่เห็นอะไรเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเห็นสวรรค์ในอกนรกในใจดีกว่าเห็นที่จุดติจิตเห็นจิตในจิตนั่นนะฮะถ้าจิตเราอะไรฮะเป็นทุกข์เหมือนกับตกนรกอะฮะนะฮะถ้าจิตเราเป็นสุขก็ไปสวรรค์ถ้าจิตเราเย็นเย็นน่ะเป็นนิพพานนี่เอาตรงนี้แหละให้มองดูตรงนี้ดูตรงนี้โยมมันจะได้เห็นได้ชัดไอ้นั่นเป็นส่วนประกอบนั่นเองที่เรื่องของนิมิตนะฮะที่จะไปปรากฏเกิดขึ้นไอ้นั้นถ้าต้องการให้เห็นนรกสวรรค์มันสามารถทำได้แต่ว่านู่นแหละต้องทำไปถึงแล้วอย่างน้อยฌานสี่นะฮะถ้าไปลูกสารฉี่เดินไปเห็นได้ชัดเจนนั่นแหละทีนี้ทำได้ใช่ป่ะถ้าทำได้ก็โอ้มันก็ดีแหละฮะโมทนาด้วยมันต้องมีเรื่องของสมาธิเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ไอ้นิมิตที่มันปรากฏให้เห็นในเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเป็นอะไรคณิกาสมาธิแล้วก็เป็นถ้าไม่ถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอุปจารสมาธิใช่ไหมนะฮะคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี่นิมิตมันดับนะฮะถ้าจิตใจสงบจริงๆเข้าไปแม้แต่ท่าอุปไอปฐมฌานหรือปฐมปมรรคที่เราเรียกกันว่าจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเนี่ยนิวรณ์5มันดับไปนิมิตไม่ปรากฏหรอกฮะไม่เกิดขึ้นนะไม่มีนิมิตนะจิตที่มันจิตแท้จริงจริงๆนะไม่มีนิมิตปรากฏขึ้นนะฮะจิตมีแต่ความรู้ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองนิมิตตรงนั้นไม่ปรากฏที่จะไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นเป็นอะไรคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่สงบนิ่งยังไม่เป็นเอกตาจิตยังมีนิมิตอยู่ยังไม่หยุดอยู่จิตยังไม่หยุดนะฮะยังมีนิมิตยังมีนิมิตอยู่ถ้าจิตหยุดจะไม่มีนิมิตหรอกฮะเป็นอัปปนามันดาผลนะฮะเป็นอัปปนาสมาธิเป็นลักษณะนั้นโยมทำไปนะโยมมันก็จะไปรู้เข้าใจเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปัจจตังนะรู้เฉพาะตนที่ทำถึงทำถูกแล้วเราก็นั่นแหละถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้ว่ามันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีไม่รู้ก็ต้องถามเนาะจะได้เกิดความเข้าใจแล้วพามีอะไรปัญหาอะไรจะถามบ้างช่วงว่างโยมยังไม่ได้เตรียมปัญหาที่จะมาถามเราอ่ะฮะครับก็อยากจะถามหลวงพ่อครับว่าถ้าจะให้เราเริ่มต้นเป็นขั้นตอนนะหลวงพ่อที่เราจะปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงก่อนดีแล้วก็สามารถที่จะให้เราบรรลุหลุดพ้นไปเลยการเริ่มต้นจริงๆแม้แต่ถ้าเราเป็นคารวาสผู้ครองเรือนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องเน้นทั้งเรื่องศีลก่อนนะครับเนี่ยเราต้องเน้นถึงศีล5ก็ดังที่อธิบายให้กวางอยู่บ่อยๆไว้ศีลเนี่ยมันเป็นรากของต้นไม้ใช่มั้ย
สมาธิมันเป็นลำต้นปัญญาคือดอกผลนะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเราไม่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมที่เราเรียนการศีลศึกษาศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของการรักษาศีลการปฏิบัติตัวในศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ก็ตามเราต้องรู้ใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าศีลศึกษาที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติให้เป็นจากศีลศึกษาที่เราศึกษาให้เป็นศีลสังวรนะฮะเห็นไหมมีความสังวรสำรวมอยู่ในศีลเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้ามีความสังวรหรือสำรวมอยู่ในศีลของตนเองนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสมาธิเบื้องต้นพื้นฐานนะครับลองสังเกตดูถ้าเราสำรวมระมัดระวังอ่ะมันจะมีสติเพราะศีลนี่คือตัวสติไงครับนะฮะคือตัวสติทำให้เกิดความเป็นปกตินะฮะแล้วมีความเป็นปกติเห็นว่าเป็นหญิงก็ปกติผู้ชายก็ปกติเพราะมีศีลไงฮะไอ้ที่ไม่ค่อยปกติเพราะไม่มีศีลนะฮะศีลห้าไม่มีเห็นไหมสังคมเราเห็นไหมเห็นว่าคนไม่มีศีลห้าไม่ปกติใช่ปะครับหลวงพ่อเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นต้องการจะให้พื้นฐานของเราดีถ้าอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาต้องรักษาศีล5มีความสำรวมสังวรระวังอันนั้นเป็นที่ตั้งของตัวสมาธิครับหลวงพ่อใช่ไหมเป็นที่ตั้งของสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นนะญาติโยมถามมาหลวงพ่อมีเอาสายเข้าก่อนหลวงพ่อสายเข้าจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อโยมมาลีครับเจริญพรจะโยมค่ะมีอะไรถามเอ่ยจะถามปัญหาเรื่องการที่นั่งแล้วก็ตัวโยกไปโยกมาจะมักจะทำรู้สึกว่าโยกไปโยกมาแล้วรู้สึกว่าตัวโยกแล้วก็พอสร้างเรียกทุกที่วัดแต่อยู่เพราะว่าอยู่เข็งวัดก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโยกไปโยกมาเนี่ยเหมือนเป็นยังไงคะท่านทวนคำถามเดี๋ยวค่ะคือปฏิบัติธรรมหลวงพ่อแล้วนั่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวโยกไปโยกมาน้ำเหมือนกับน้ำไม่เท่ากันน้ำในหูประมาณว่าเหมือนกับนั้นมันเกิดขึ้นได้โยมที่ว่าเราปฏิบัติแล้วตัวโยกโค้งตัวหนักตัวเบาเนี่ยอาการก็จะมีความแตกต่างกันไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเรามากำหนดรู้ที่จิตโยมเราไม่ได้ไปสนใจว่ากายมันจะโยกจะโค้งหรือว่าน้ำหูจะไม่เท่ากันอะไรกันเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจเพราะนั่นก็เป็นอุปสรรคเขาเรียกอะไรฮะเป็นสังขารมานเหมือนกันจัดเข้าเรื่องสังขารมานที่ว่ามันจะเป็นนั่นเป็นนี่ปวดนั่นปวดนี่ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ทำให้เราท้อแท้คลายความเพียรนะแต่ถ้าเราไปไม่ใส่ใจหรือสนใจเขานะทำจิตใจของเราให้มีความแน่วแน่ต้องกำหนดต้องบริกรรมต้องภาวนาต้องพิจารณาโยกแยกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับไปได้มันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมถ้าเราเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้เราไม่ไปยึดติดภาวนาต่อไปมันก็ละสิ่งเหล่านั้นไปได้จิตใจก็จะรู้จะรวมขึ้นเป็นญาณฮะเป็นญาณหรือเปล่าครับอะไรนะอันนี้ผู้ดังยานหรือเปล่าคะโยกไปโยกมาแต่ว่ามีความรู้สึกตัวเองเสียงพูดก็ไม่ได้ยินค่ะมันเป็นยานหรือเปล่าคะเป็นยานนะถ้าพูดถึงว่ายานยานแปลว่าอะไรยานแปลว่าความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ที่ยานมันก็มีหลายขั้นตอนเดี๋ยวความรู้ทีนี้ถ้าเราตัดในเรื่องเสียงขึ้นรบกวนมาได้มันก็มีสติไปส่วนหนึ่งที่ว่ามารู้อยู่ภาวะปัจจุบันของเราใช่ไหมไม่ใส่ใจใส่ว่าสนใจเสียงภายนอกหรือรูปภายนอกนี่เราตัดเสียงออกไปไหมทั้งที่เสียงก็ดังอยู่แต่จิตมันไม่รับรู้ไงไม่ไปสนใจฮะไม่ไปปรุงแต่งนะพูดง่ายเสียงที่ดังค่ะไม่ได้ยินนะนั่นแหละบางทีเนี่ยโยมการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรในท่ามกลางที่สิ่งที่ว่าลบเล้าไม่สงบฮะทั้งลูกทั้งเสียงเราทำจิตใจให้สงบน้อมจิตเข้ามาสู่ตัวไม่ส่งกระแสจิตออกไปทางตาทางหูอะไรเนี้ยมันก็สามารถจะสงบตัดภาพตัดเสียงนั้นไปได้ไงฮะตัดคลื่นรบกวนไงนะฮะคลื่นรบกวนนั้นเปรียบเหมือนนิวรณ์นะโยมใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นก็ลองทำไปโยมนะลองทำไปอย่าไม่เป็นการแบบมังคงแค่ท่านว่าได้ยานสีใส่กระเป๋าค่ะอาจารย์มังคงเขาพูดเรื่องแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะนะแต่ว่าเขาบรรยายไปว่าการโยกการฟังมันแค่ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะว่าเอายานสีพูดใส่กระเป๋าค่ะ
ก็ถ้าตามในพระไตรปิฎกก็เขาก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าตามเนื้อพระไตรปิฎกอยู่ในตู้นะถ้าตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกในตัวมันก็ต้องมาดูอยู่ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเรื่องพระไตรปิฎกที่อยู่ในตู้ที่เราเรียนมันก็เขาระดับญาณก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าในตัวนะบางทีมันก็มีข้อที่แตกต่างกันไปโยมเราต้องรู้ด้วยตัวเองตรงนั้นใช่ไหมถึงข้อเปรียบเทียบไปโยมอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเงี้ยสำหรับผู้ปฏิบัติเวลาข้องใจมันอะไรเงี้ยมันจะผิดทิศผิดทางหรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรโยมการปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ถูกอยู่แล้วเรากำหนดรู้ไว้ในว่าเสียงดับไปนะเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องกำหนดให้รู้นะโยมเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเสียงก็สักว่าแต่เสียงใช่ไหมโยมนะครูบาอาจารย์เขาสอนอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะโยมเสียงก็สักแต่ว่าเสียงได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้โยมอย่างนั้นเอามาเทียบเคียงกันโยมนะเทียบเคียงกันให้เกิดความเข้าใจนะตั้งใจปฏิบัติโยมนะตั้งใจปฏิบัติเพราะเราก็สูงวัยอะไรกันแล้วทั้งนั้นเนาะสูงวัยแล้ว74-75นะครับเราสูงวัยกันแล้วทั้งนั้นผู้พูดนี่ก็สูงวัยเหมือนกันนะโยมนะใช่ไหมเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะได้อะไรกับความแก่ความเจ็บความตายมากใช่ไหมเราต้องพิจารณาบ่อยๆจ้าอายุเท่าไหร่แล้วคะหกอาตมา67นะโยม67นะจ้า67โยมอายุตรงไอ้เท่าไหร่ดิจะน้อยอยู่ไม่น้อยแล้วโยมจ้าจ้าจับจำอันตรการค่ะจ้าเจริญสุขโยมตั้งใจปฏิบัตินะโมทนาด้วยมีปัญหาอะไรไหมครับผมครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากดอนเมืองครับคุณวันชัยครับหลวงพ่อถามว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายสติปัฏฐาน4แบบง่ายๆให้ฟังหน่อยครับสติปัฏฐาน4ครับหลวงพ่อสติปัฏฐาน4ที่บอกว่าอะไรกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละที่พูดไปแล้วที่พูดไปแล้วคือถ้าง่ายๆก็เราก็ถ้าจริงๆแล้วนะฮะการที่เราอยู่ในอริยบททั้ง4มนุษย์เราใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนในอริยบททั้ง4นะความจริงนะถ้าเรามีสตินะฮะกำหนดรู้ดูทุกอริยบทมันก็เป็นสติปัฏฐาน4แล้วถ้าเรามีสติครับนั่งรู้มีสติแต่ว่ากำลังนั่งอยู่รู้ในรูปนั่งยืนก็กำหนดรู้อยู่ว่าขณะนี้กำลังยืนอยู่เดินก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้กำลังเดินอยู่ใช่ไหมนอนเราก็กำหนดว่าขณะนี้กำลังนอนอยู่ก็ให้เห็นรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนให้มีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องอย่างนั้นก็ถือว่าเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ได้เห็นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นกายก็มีเวทนานะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์จิตก็มีเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คิดดีเป็นสุขคิดไม่ดีเป็นทุกข์อะไรเงี้ยพยายามกำหนดดูอย่างนั้นอันนี้ง่ายๆเพื่อให้เห็นนะให้เห็นจิตเห็นกองคิดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องอธิบายกันยาวแล้วจะได้จับจุดได้ง่ายใช่ไหมจริงอธิบายไม่ใช้เวลาใช้เวลาเยอะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจับจุดถูกแล้วมันเบื้องต้นเลยมันก็เข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมรายละเอียดนั้นเราหาเองด้วยความเกิดดับของจิตของความคิดตัวเองนะเข้าใจได้ไหมใช่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหน่อยเนี่ยนี่นี่ก็วิธีที่ง่ายๆที่สุดกำหนดกายแล้วกำหนดจิตนะฮะไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมันมีแล้วทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเกิดตั้งดับมันเกิดกระดับอยู่อย่างนั้นแหละจับจุดให้มันได้นะฮะครับหลวงพ่อทีนี้เขาเรียกว่าถ้าไปเห็นอย่างนั้นเห็นจิตในจิตนะครับเห็นธรรมในธรรมครับเห็นเวทนาในเวทนาครับเห็นกายในกายแล้วมันเห็นแล้วฮะนะมันจะเห็นไปเองเป็นปฏิโลมขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสายข้าวจากกรุงเทพครับโยมสุจิราครับหลวงพ่อเจริญพรจะโยมกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองพระองค์ค่ะพอดีโยมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เข้ากรุงเทพตั้งแต่อย่างเล็กแล้วโยมแม่ของโยมเป็นคนทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆมาเราเห็นแม่ทำมาหากินพอตอนหลังเราทำงานได้เราก็ส่งเงินไปให้แม่หยุดทำงานมาสักเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนหลังเราก็บอกแม่ว่าแม่ใส่บาตรนะบุญแม่ต้องกระทำเองนะคะแม่ต้องใส่บาตรทุกวันนี้แม่ก็ใส่บาตรเกือบทุกวันเลยค่ะแต่ตอนหลังออกตลาดไม่ได้ต้องให้พ่อไปใส่เองแต่แม่ก็คือจบก่อนแล้วก็ให้พ่อไปใส่ให้แล้วตอนนี้แม่60กว่าจะ71แล้วค่ะแม่71ปีนี้แม่71แล้วแม่เขาไม่เคยไหว้พระไม่เคยสวดมนต์เลยบอกว่าแม่ต้องตั้งนโม3จบแม่ไหว้เท่าที่แม่ทำได้แม่กลัวการตายค่ะพระอาจารย์
โยมก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวการตายแล้วค่ะถ้าแม่มีสติถ้าแม่พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเอาแค่แม่ทำได้แล้วแม่น้อมถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แค่นี้ค่ะแม่ก็จะไม่ต้องไปทุกสิ่งไหนเพราะแม่71แล้วอันนี้โยมบอกโยมแม่ถูกไหมคะพระอาจารย์สิ่งที่โยมได้บอกให้แม่ทำค่ะต้องตรวจปัญหาโยมสักหน่อยก็คือแม่ยังไม่ใส่บาตรก็ลูกสาวก็พยายามบอกให้แม่ใส่บาตรแล้วก็ตอนหลังนี่แม่รู้สึกว่าจะไปใส่ไม่ได้ก็เลยฝากพ่อไปใส่แล้วแม่ก็ไม่สวดมนต์ไหว้พระลูกก็เลยบอกว่าให้แม่สวดมนต์ไหว้พระมีพุทโธอย่างนี้ลูกจะแนะนำถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องดีแล้วฮะให้ทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วเป็นลูกที่มีความคิดมีความเข้าใจในช่วงของวัยของชีวิตแหละเมื่อแม่ตัวเองอายุมากแล้วไม่ไหวแล้วก็ไปทำแทนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลนะเพราะสวดมนต์ก็เป็นกุศลอยู่แล้วฮะทีนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าสวดมนต์นั้นเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินไงฮะมันได้ทั้งนั้นอ่ะมันได้ทั้งสองอย่างทั้งสองทางเพราะสวดมนต์บางทีก็เป็นสมาธิได้นะสำหรับบุคคลที่มีเหตุปัจจัยมีนิสัยฮะนะฮะว่าสวดมนต์แล้วเกิดสมาธิบางทีก็ไปนั่งไม่สมาธิไม่เกิดก็มีนะแต่สวดมนต์กับสงบได้สมาธิก็มีอ่ะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างสมมาฮะมันเป็นเรื่องกันในเรื่องบุพกรรมของแต่ละคนนะเป็นพุทธวิสัยนะของพุทธเจ้าไหมที่จะไปรู้ได้แต่ว่าถ้าทุกคนมีนิสัยเหตุปัจจัยมาแล้วถ้าโยมทำอย่างนั้นดีโยมให้เป็นอย่างนี้เยอะๆสิลูกก็ต้องทำแทนพ่อแทนแม่เพราะว่าเป็นทายาทนะฮะทายาทเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราลงนะฮะไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อะไรเนี่ยลูกก็ต้องไปช่วยต้องไปทำแทนนะครับหลวงพ่อบางคนเขาก็มาถามเหมือนกันเอ๊หลวงพ่อหลวงพ่อไอ้เนี่ยเราอะไรเราประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ทำสมาธิเนี่ยเราทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทดแทนเพราะว่าเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่ตัวตายตัวแทนไงมันก็ได้นิสงนะฮะครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับหลวงพ่อโยมวีรยุทธเจริญพรจะโยมครับหลวงพ่อของลูกจ้าผมมีเรื่องจะเรียนถามนิดดิงแล้วก็จะถามอีกอย่างหนึ่งสองจะมีสองอย่างครับจ้าได้โยมจะถามว่าผมทุกวันนี้ผมก็ฟังสถานีของชาวพุทธนิสมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วประมาณไม่เสียเดือนก็จะขออภัยกับประมาณสักน่าจะถึง10เดือนครับผมมาเจอโดยบังเอิญผมก็นั่งฟังแล้วก็ผมก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิเพื่อนั่งกรรมฐานปฏิบัติตั้งผมไม่มีงานทำงานมันยุ่งแต่ทำงานไปก็นั่งภาวนาไปอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออจิตใจมันดีขึ้นเยอะเยอะแล้วก็ผมก็ถือศีล5ไม่ได้ได้แค่ศีล4ครับก็ปาฐะไม่ได้รับครับผมก็รับจากที่อยู่ในที่อยู่นี่นะตอนเช้าอย่างนี้ไปไหนไหมครับได้ไหมครับถามโยมไม่ได้รับสินข้อไหนจ๊ะฮัลโหลครับโยมไม่ได้รับสินข้อไหนจ๊ะข้อที่1ครับข้อที่1ปานาใช่ไหมเนาะไม่ทำงานแล้วยุงมันชุมมันเผลอไม่ได้อดเผลอไม่ได้ครับข้อปานาครับปานาจ๊ะจะเป็นไรไหมครับผมก็เผลอได้แค่4ข้อเองจะมีคำถามอีกไหมจ๊ะโยมก็มีว่าผมจะถามว่าบัญชีที่ผมจะโอนเงินเข้าไปบำรุงสถานีวิทยุเนี่ยจ้าจ้าโยมเดี๋ยวโยมถามจากมาที่024961164นะจ๊ะถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยจ้ะโยมได้ยินไหมจ๊ะตัดไปแล้วโอเคอืมคือละไปทวนคำถามหลวงพ่อขอให้ทวนคำถามให้หน่อยถือศีลหลวงพ่อตอนแรกฟังทางวิทยุเปิดมาโดยบังเอิญแล้วก็ฟังมาประมาณ10เดือนแล้ว แล้วก็ตัวเองเนี่ยโดยหลักแล้วก็ไม่ได้รักษาศีลข้อหนึ่งครับหลวงพ่อ ครับแล้วศีลข้อหนึ่งถ้าจะเป็นอะไรไหมแล้วก็ไม่เป็นไรก็ข้อหนึ่งก็ไม่ได้รักษาก็คือไม่ได้รักษาแต่เราก็ไม่ได้ทำตลอดเวลาเหมือนปานาติบาตเนี่ย
เราตบยุงทุกขณะทุกนาทีทุกวันทุกคืนทุกเดือนหรือเปล่าล่ะมันก็เป็นติดเรานั่นแหละมันก็ด่างพ้อยแต่ไม่หมายความถึงว่าจะต้องขาดไปทั้งวันเมื่อไหร่ฮะตบยุงทั้งวันหรือเปล่าไม่ทั้งวันไม่ทั้งวันเหมือนแน่ได้ยกตัวอย่างในชาดกในธรรมบทที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปกับพระหมู่พระแล้วก็ไปเจอไอ้คนที่ตกปลาที่ตกเบ็ดชื่อเขาชื่ออริยะไงทีนี้อริยะนั่นเขาก็ตกเบ็ดตกปลาอยู่เป็นประจำนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอะไรในคลองอะไรเงี้ยพระเจ้าเดินผ่านไปบิณฑบาตผ่านกับพระนะพอไปถึงหยุดตรงที่ในอริยะที่ตกกำลังตกปลาหรือตกเบ็ดอยู่นั่นนะฮะก็ดีพระพุทธเจ้าท่านก็ถามพระท่านนี่ชื่ออะไรเนี่ยพระก็ตอบหมดทุกคนชื่อนั่นชื่อนี่แล้วก็มาถามในอริยะนี่บอกว่าแล้วเธอล่ะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยบอกว่าชื่ออริยะคำว่าอริยะแปลว่าประเสริฐเนี่ยนะฮะประเสริฐเนี่ยถ้าประเสริฐแล้วมันต้องไม่ฆ่าสัตว์ดิถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะชื่อว่าเป็นอริยะประเสริฐได้อย่างไรล่ะฮะใช่มั้ยมันคงไม่ใช่มั้งใช่มั้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสอย่างนั้นท่านก็พูดสั้นๆนั้นพระไอ้ในอริยะคนตกปลานั้นพิจารณาธรรมคำเตือนของพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฮะขณะที่ท่านทำปานาติบาตอยู่นะฮะจากหลังจากที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านเดินไปแล้วนะสำเร็จเป็นโสดาบันเลยแต่ว่าเห็นไหมมีความเข้าใจในธรรมฉะนั้นไม่เป็นเรื่องขัดข้องอะไรเพราะเราไม่ทำศีลขาดทั้งวันเห็นไหมมันควรว่าเอ้ยไปฆ่าสัตว์ฆ่าทั้งวันหรือเปล่าล่ะฮะมันช่วงขณะไม่เช่นนั้นแล้วแม้แต่องคุลิมานฆ่าคนมาต้อง999อีกคนเดียวอ่ะครับทำไมยังสำเร็จบวชเป็นพระสำเร็จพระอรหันต์ได้นะเห็นไหมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยเหตุปัจจัยเขาสร้างสมมาเพียงพอนะฮะครับเมื่อบารมีมันเพียงพอถึงขั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ฝังไม่อยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาชดเชยตอนที่บวชเป็นพระถูกขว้างถูกเคลื่อนจนตีลังข้างแตกกันนะตีลังข้างแตกเลยเห็นไหมแต่ต้องชดเชยชดเชยไปไม่ต้องไปกังวลอะไรมากอ่ะตั้งใจทำให้จริงๆกันแล้วกันนะเห็นไหมครับผมแม้ถึงสิบห้าจะครบบ้างไม่ครบบ้างถ้าตั้งใจเด็ดเดี่ยวเป็นไงเหมือนนายอริยะนี่เห็นไหมเห็นไหมกำลังตกบายังสำเร็จเป็นโสดาบันฟังพุทธเจ้าเตือนเท่านั้นแหละฮะแม่อริยะแปลว่าประเสริฐนะใช่ไหมไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฮะฆ่าสัตว์จะไปประเสริฐได้ยังไงเห็นไหมยังฆ่าสัตว์อยู่อะไรเงี้ยได้สติตรงนั้นเลยใช่ไหมครับผมขอขาดครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากขอนแก่นครับโยมกนกวันครับหลวงพ่อเจริญพรขอบคุณค่ะคือโยมมีบ้านนะเจ้าค่ะแล้วที่บ้านเนี่ยก็ปิดทิ้งไว้แล้วมันก็มีตัวขึ้นนะเจ้าค่ะทีนี้โยมก็จะให้เจ้าหน้าที่เขามากำจัดปลวกอย่างนี้เจ้าค่ะโยมก็กังวลว่ามันจะยังไงดีเจ้าค่ะเพราะมันก็คือข้อหนึ่งเจ้าค่ะข้อหนึ่งเจ้าค่ะตัวคำถามเลยแต่ถ้าไม่ทำมันก็บ้านก็จะถูกปลวกกินหมดอย่างนี้เจ้าค่ะบ้านปลูกขึ้นหลวงพ่อแล้วก็โทรเรียกช่างให้มากำจัดปลวกแล้วก็กลัวว่าจะต้องฆ่าปลวกมีความกังวลใจว่าจะเป็นยังไงไหมครับใช่นะโยมนะแค่นี้ใช่ไหมก็แบบที่เหมือนนายอริยะตกปลาฮะนายตกเบ็ดนั่นเลยใช่ไหมครับเพราะเราไม่ฆ่าทั้งวันแล้วเปล่าไม่ทั้งฆ่าปลวกทั้งวันแล้วเปล่าฮะก็เป็นในขณะนั้นแต่ว่าโอกาสอื่นเราก็น่าต้องแผ่เมตตาให้เขาสักหน่อยให้ช่างมากำจัดปลวกไม่งั้นกลัวปลวกกระกินแล้วบ้านพังเราก็จะไม่ทุกข์มีลำบากเดี๋ยวบ้านก็จะไม่มีอยู่อะไรนะคิดไปไกลเลยใช่ไหมกำจัดซะก่อนยอมบาปเนี่ยถ้าชั่วขณะหนึ่งชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งวันแล้วกำจัดปลวกพักเดียวก็เสร็จใช่ไหมครับนะฮะก็แต่ไปให้เขาไปที่ชอบอะไรปลวกนะไปเกิดใหม่ที่ว่าไม่จะต้องมาแทะไม้แทะบ้านอะไรกันนะแผ่เมตตาให้เขาทำบุญแล้วอุทิศไปให้เขามันก็จะได้จบไปนะแต่ไม่ต้องกลัวว่าทีนั้นจะมาขัดขวางทางมรรคผลในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะก็เหมือนที่พูดให้ฟังอริยะตกกำลังตกปลายังสำเร็จเป็นโสดาบันได้เลยไอ้นี่ให้เขามาทำปลวกเท่านั้นเองนะเพราะเดี๋ยวทำบ้านพังแต่จริงๆแล้วบางเรื่องพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าถ้าทำด้วยเหตุผลเนี่ยน่าจะทำได้นะมันก็ต้องมีเหตุผลนะฮะเพราะถ้าไม่ทำปลวกก็เสียให้น้อยได้ให้มากไงครับคุ้มป่ะคุ้มนะต้องเสียหน้าต้องลงทุนเหมือนกันมันถึงจะคุ้มอ่ะมันก็เหมือนเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ต้องลงทุนครับนะมาตู้กับเวทนาอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเราก็ต้องมาสู้กับยุงนั่งอะไรในสันชีกอะไรอย่างเงี้ยยุงกัดนะฮะใช่ไหมเราก็ต้องทนต้องลงทุนไหมต้องลงทุนทนกับทุกเวทนามันก็ต้องมีเจตนาบางทีพระบอกว่าหลวงพ่อมันเผลอปัดไม่ได้มันเจ็บเวลาปัดเนี่ยเอ๊ะมีเจตนาเปล่ามันก็มีเจตนาที่เพราะมันเจ็บอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็แสดงอาบัติได้เพราะมันเรื่องเบาเพราะมันทนไม่ไหวไงทำไม่ได้ไงได้แล้วมันจะขัดกับมรรคผลไหมเพราะแสดงอาบัติมันก็ตกไปมันเรื่องบาปเล็กน้อยอะไรเป็นปาจิตตีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ต้องแสดงอาบัตินะว่ะใช่ไหมก็จะมันจะให้บริสุทธิ์เพียบพร้อมไปมันเป็นเรื่องที่ยากเราต้องเข้าใจด้วยการถือศีลนะถ้าไปมีเหตุผลไงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานจนอะไรเข่งจนเครียดอะไรฮะเข่งคัดไม่ใช่เข่งเครียดนะฮะไม่ใช่ปัญญามันไม่ได้ปัญญาตรงนั้นตึงต้องรู้จากการผ่อนหย่อนต้องรู้จากการดึงมันถึงจะเป็นมัชฌิมาตึงกันไปเป็นอัตตะกิละมัฏฐานุโยกตึงไปขาดครับเหมือนพินนะฮะสามสายใช่ไหมปืนสามสายสี่สายเนี่ยตึงกันไปดีบขาดไม่พอขาดด้วยดีบขาดก็ตึงไปถ้าเกิดว่าย้อนกันไปล่ะดีบไม่พอไม่เป็นเพลงดีบไม่พอต้องให้เป็นมัชฌิมาเป็นกลางมาตรฐานนะถ้าพอต่างกำลังเขาเรียกว่ามีเดียมมีเดียมให้เป็นมีเดียมหน่อยอะไรฮะมันจะหายเกินอันนี้ก็โลเกินไม่ใช่ไฮหรือโลอันนี้ต้องมีเดียมมีเดียมเป็นกลางกลางหน่อยใช่ไหมกลางครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจในการถือศีลนะฮะถือศีลไม่ใช่ว่าถือศีลเป็นตัวตนถ้าว่าเรายึดมั่นถือมั่นพระโสดาบันเข้าใจในเรื่องการถือศีลก็จริงว่าอะไรไม่ใช่ศีลพัตตะปรมาสเนี่ยไม่ใช่ถือศีลแบบรูปความไม่เข้าใจไงอุปทานยึดมั่นถือมั่นไม่เข้าใจในการรักษาศีลไม่ใช้ปัญญามีแต่ศรัทธาความเชื่อแต่ขาดปัญญาความรู้ความเข้าใจในศีลนั้นนี่ครับน่าสงสารใช่ไหมน่าสงสารเยอะไหมที่เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากก็เยอะต้องเข้าใจด้วยฮะมันมีผ่อนสั้นผ่อนเบาผ่อนยาวครับผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ไหมดึงกันไปขาดจนกันไปใช้การไม่ได้ครับต้องกลางกลางที่จะเรียกว่าเป็นมัชฌิมาไงฮะนี่ก็ญาติโยมก็ต้องทำความเข้าใจนะบางคนเยอะแหมนี่ดูไม่เข่งเลยนะดูสิฮะไม่เข่งคัดอะไรเลยเนี่ยบางทีก็เราก็แต่นี่ไปติดติงเขาอะไรมันก็บางทีมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มันเป็นผลเสียต่อจิตใจซะมากกว่าสิ่งดีนำเขาเข้ามาใช้ไม่ดีก็เอาไว้กับตัวเขาก็แล้วกันไม่ต้องไปติการอะไรกันครับผมเห็นไหมก็มันจะได้เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นสมาธิปฏิบัติด้วยที่มันถูกต้องมันก็จะลงตัวเอานี้ญาติโยมยังไม่มีปัญหาถามพระก็ถามไปก่อนนะญาติโยมก็ฟังกันก็เลยผมจะสอบถามหลวงพ่อครับว่าอย่างพระเราเนี่ยครับหลวงพ่อผมก็เคยฟังมาเหมือนกันว่าเหมือนกับพระบางรูปก็จะต้องเปิดตำราหลวงพ่อว่าเราผิดอาบัติไหมตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเห็นผมเคยได้ฟังว่าในพระไตรปิฎกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอทำอะไรเนี่ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจไปนิดหน่อยหน่อยเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจฮะหลวงพ่อก็ถ้ากรณีอย่างนั้นถ้าเรามีความอาบัติคือความคล่องไงครับคล่องใจถ้าคล่องใจเนี่ยมันต้องแสดงอาบัติเมื่อก่อนนี้ปฏิบัตินะบวชใหม่ๆก็ศาลาหลวงพ่อโตนะครับมันก็มดชุมยุงชุมสารพัดเนี่ยเมื่อก่อนเป็นในดินโคลนทั้งนั้นเลยนะครับที่เนี่ยเป็นดินเหนียวที่ว่าเมื่อก่อนนี้เป็นท้องร่องอะไรประเภทนั้นมดก็ขึ้นนะฮะท้องร่องสวนเวลาไปนั่งสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิบางทีมดคันก็จะมากัดอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็จะเตือนๆว่าเนี่ยถ้าใครถูกมดกัดอะไรกัดเนี่ยแสดงว่าต้องไปแสดงอาบัตินะไปทำมดทำยุงตายหรือเปล่าอะไรไปแสดงอาบัติเมื่อก่อนมดมันถึงที่ขึ้นกันนั่งอยู่ถ้าหลายๆรูปเนี่ยถ้ามดกัดตรงไหนตรงนั้นก็ต้องไปแสดงอาบัติเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่านั่นแหละมันถูกอาบัติเป็นอาบัติก็ต้องไปแสดงอาบัติก่อนอาจจะไปทำมดหรือว่ายุงตายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันคล่องไงแต่ที่จริงบางทีไม่ได้ทำหรอกแต่มันคล่องใจก็ต้องไปทำไม่งั้นจิตใจไม่สงบอ่ะยังมีในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันความเคร่งครัดในเรื่องของกลัวที่จะเป็นอาบัตินะฮะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าเตือนพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรบอกว่าเป็นยังไงถ้าเราเข้านี้ลงนี้โลดนั้นเข้าไม่ได้มันขาดกิจวัตรอะไรไปหรือพระพุทธเจ้าเตือนบอกว่าสารีบุตรก่อนที่เธอจะไปบิณฑบาตเธอก็ต้องมีการปัดฝาดอะไรซะก่อนนะเธอเป็นวินเทอร์บาทเนี่ยตอนนี้ที่ว่าเข้านิโรธมันติดขาดอะไรเนี่ยเพราะว่าทำกิจวัตรไม่ครบอะไรนะฮะพุทธเจ้าก็เคยเตือนพระสารีบุตรอยู่นะตอนนี้มีก็ยังมีเคยเรียนเคยอ่านผ่านเคยเรียนผ่านนะตอนนี้มันจะมีเหมือนกันแสดงว่ามันมีส่วนดิจริงพระอรหันต์นั้นระดับนั้นไม่ต้องแล้วใช่ไหมแต่ว่า
นะเข้านิโรธมันก็ละเอียดใช่มั้ยครับผมมันก็เลยต้องอันนั้นไปติดขัดฉะนั้นมันแสดงได้อบัตินะถ้าคล่องฉะนั้นอบัติคือความคล่องอ่ะถ้าเราคล่องใจด้วยเจตนาไม่เจตนาแล้วหลงลืมไปก็ดีอ่ะนะใช่มั้ยครับก็แสดงอบัติมันก็เพื่อความสบายใจฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยไปให้แสดงอบัติมันก็จบกันตรงนั้นใช่มั้ยสบายใจอะไรเงี้ยนะครับหลวงพ่อเราเข้าใจนะเข้าใจนะฮะอย่างครูบาอาจารย์เขาสอนมาเขาเตือนมาอย่างนั้นงั้นเราก็รวมๆตรงวันให้มันดีก็แล้วกันนะเราจำง่ายๆว่าอบัติคือความคล่องอ่ะครับถ้ามันคล่องครับขอการครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากปทุมธานีครับโยมบุรีครับเจริญพรจะโยมครับครับครับยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยหลวงพ่อพูดต่อคือไม่ถามก็พระก็ถามปัญหาต่อไปแต่ครับมีปัญหาอะไรต่อไหมขอโยมจะต่อสายมาเนาะครับผมหรือว่าเราคุยอะไรกันก่อนเดี๋ยวโยมต่อสายมาก็ไปกราบแล้วกันครับถามปัญหาอะไรบ้างเอาเลยก่อนเรื่องอาบัติไปแล้วนะของป้องอะไรเงี้ยนี่ครูบาอาจารย์ก็เตือนตรงนั้นสมัยที่เราประพฤติปฏิบัติกันอะไรกันใหม่ๆครับเพราะว่าเขาก็ยกให้เห็นเหตุผลให้ฟังว่าแม้แต่พระริเจ้ายศสงฆ์ท่านก็ยังต้องมีความคล่องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมกลัวว่าจะไม่บริสุทธิ์ฮะใช่ไหมต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์นั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวความสะอาดสว่างสงบมันไม่มีไม่ครบไงมันไม่ต้องมีความสะอาดระวังสงบมันถึงจะมีครบสูตรอะครับหลวงพ่อครับผมอยากจะถามปัญหาคือศีลเนี่ยถ้าจะให้แปลนี่แปลว่าอะไรครับหลวงพ่อศีลนะศีลที่เรารักษากันสคสลิอลอลิงฮะแปลว่าอะไรศีลถ้าแปลจริงๆก็ศีลแปลว่าหนักแน่นหรือว่าเป็นแปลศีลาก็ได้แล้วแต่คือมันมีความหนักแน่นหรือแน่วแน่ศีลก็ว่าแปลว่าปกติก็ได้แปลว่าปกติฉะนั้นคนมีฉะนั้นเขาจะแปลว่าเป็นปกติหรือปกติก็ได้เพราะว่าศีลทำให้เกิดสติไงน่าจะต้องเรียกปกติมากกว่าปกติเพราะศีลนะถ้าเราไม่สำรวมไม่สังวรระวังนั้นมันก็จะไม่มีสติมันก็จะขาดถ้าเป็นพระก็ขาดอะไรสมณสัญญาระลึกถึงความเป็นพระโอ้ครับต้องมีสมณสัญญาแต่ว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปแล้วต้องมีสามัญสำนึกครับต้องมีสามัญสำนึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองอ่ะอันนั้นสำคัญมันก็อยู่ที่ศีลเหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีศีลแล้วจะไปตั้งอยู่ตรงไหนฮะเรานี่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรบ้างฮะมันต้องรู้ใช่ไหมครับเป็นในคารวะวิสัยก็ต้องเราต้องมีศีล5ทั้งอุบาสกอุบาสิกาต้องมีศีล5ดีไหมถ้าศีล5นั้นขาดไปล่ะขาดความเป็นปกตินะฮะครับก็แบบที่ว่านะฮะศีลเนี่ยยกให้เอาคิดว่าง่ายๆว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้อละ 20% แล้วกันห้าข้อก็ 100% 100% พอดีมันขาดไปกี่ข้อล่ะเราถือได้กี่ข้อแล้วขาดไปกี่ข้อเหลือไม่ได้กี่ข้อครับอันนี้เราก็มาต้องวัดกับตรงนี้ถ้าขาดไปข้อนึงก็ขาดความเป็นปกติไป20ข้อ 20% เรียกอยู่ 20% เหลือ80ฮะเหลือ 80% เหลือ 80% ถ้าไม่มีสักข้อล่ะ 0% เป็นไงน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวแล้วมนุษย์เราในปัจจุบันหรือคนเราในปัจจุบันนี่มีไหมที่ว่าไม่มีศีลสักข้อ 0% มีไหมก็น่าจะมีนะก็มีบ้างอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งนะฮะบางครั้งก็ถือได้บางครั้งก็ถือไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบที่พูดได้ฟังอ่ะแต่จริงๆแล้วคนเราเกิดมาเพราะศีลไหมหลวงพ่อก็ต้องมีศีลแต่เขาได้หลงลืมไปลืมไปเพราะว่าต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ก็มาจากศีลนั่นเองต้องมีศีล5ถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อะไรได้ไหมถ้าเกิดว่าขาดศีล5แล้วนี่มาเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปอยู่ในอบายภูมิเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้นั่นแหละครับเหมือนที่เราเรียนในพระไตรปิฎกมันเป็นลักษณะอย่างนั้นครับในคนจะรู้จะเห็นหรือไม่เห็นก็เนี่ยมันถ้าไปเรียนไปรู้แล้วปฏิบัติให้รู้บางทีถ้าเราไปเรียนทฤษฎีอย่างเดียวเราก็ไม่เห็นนะมันอาจจะอ่านคล่องต้องจำได้แต่จริงๆแล้วไม่เห็นมันเป็นสัญญาหมดนะฮะต้องปฏิบัติให้ก็ถึงแล้วมันก็จะรู้จะเห็นได้ท่องมาใช่เป็นอย่างนั้นแต่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าแบบอริยสาวกผลพระโมคคัลลานะนะฮะไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ท่านก็รู้ว่า
ผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีที่ในนรกนั้นหรือบนสวรรค์นั้นมีความแตกต่างอะไรกันครับมีทําอะไรมาถึงได้เป็นไปบนสวรรค์ได้ทําอะไรถึงจะตกนรกทําอะไรมาอะไรเงี้ยท่านจะรู้อันนั้นก็ทีนี้ว่าถ้าเราไม่มีคุณพิเศษอย่างนั้นถ้าว่าเราเรียนอย่างบางทีมันก็อะไรยังเป็นวิจิกิจฉาสงสัยมั้ยใช่ไหมรู้แล้วไม่ได้เห็นเพราะเราไม่เห็นนรกใช่ไม่เห็นนรกอะไรเนี่ยเป็นถือว่าทีนี้แบบพระอริยะเจ้าอริยสงฆ์นั้นท่านเห็นท่านก็กลัวเหมือนที่อะไรพระโมคคัลลานะที่อะไรที่กรุงราชคฤห์ที่เขาคิดกูดใช่ไหมที่พระโมคคัลลานะไปบิณฑบาตกับพระนะฮะพอกลับมาจากบิณฑบาตแง่ท่านไปดูบนท้องฟ้าเหนือเขาคิดกูดนั้นท่านก็เห็นเปรตถูกว่าแล้วถูกค้อนใหญ่ทุบไฟลุกท่วมตัวอะไรไปเลยนะท่านก็หันไปแล้วเขาจึงยิ้มยิ้มนะทีนี้พระเดินตามหลังมาไปบิณฑบาตด้วยกันว่าท่านยิ้มมาแล้วท่านโมกขลานะเราก็ยิ้มเราเห็นเนี่ยเปรตโดนค้อนโอ้โหไฟรถทุกช่วงหมดทุบศีรษะอะไรเหนือเข้าที่ที่ถูกแต่พระพระรูปอื่นไม่ญาณไม่เห็นไงพระรูปอื่นไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่มีญาณไม่ฌานที่จะไปดูเห็นอย่างนั้นได้ไงก็ข่าวว่าพระโมกขลานะอุตริไปอะไรบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นนั่นว่าเห็นนั่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าไงครับพุทธเจ้าก็เรียกมาเนี่ยพวกกาลานะพระก็มาฟ้องว่าเนี่ยเธอเห็นอะไรเปรตบนยอดเขาพิจิกูดเนี่ยไฟลกทุกช่วงหมดเลยพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังอุปการของเปรตตัวนั้นมาจากไกลแล้วก็ยืนยันพระถึงก็สงบยอมเชื่อแต่พระพุทธเจ้ายืนยันเออมันเป็นเช่นนั้นจริงๆพวกกาลานะเราก็เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพยานแต่เป็นพยานให้มันก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าตัวเองไม่เห็นนะตัวคนอื่นก็เห็นนะครับผมก็เมื่ออันไม่ต้องอะไรเธอเนี่ยสมมติว่าเรามีกล้องสองสันไกลโอ้โหเห็นเป็น200กิโลอะไรมองเห็นได้กล้องขยายอะไรเท่ามีคุณแต่คนหนึ่งไม่มีกล้องเราบอกว่านู่นข้างหน้านู่น200ไอ้2กิโลเมตรนั้นมีคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่เป็นกลุ่มเลยเรามองเห็นนะแต่ว่าคนไม่มีกล้องมองไม่เห็นเพราะว่าเอ๊ะนี่อุตริหรือเปล่าฮะต่างกันไหมต่างเหมือนกับคนมีกล้องกับไม่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนั้นนะนี่เปรียบเทียบให้ความมันเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นจะไปบอกว่าแหมไม่จริงก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีแบบเขาอ่ะเหมือนกับปลาไม่เชื่อว่ามีบกเหมือนกับปลาไม่เชื่อว่ามีบกก็ไม่เคยเห็นบกก็นั่นสิเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะเนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นนะก็จะไปว่ากันแต่ฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อที่เปรียบเทียบนะฮะกวางนะบางคนมันในครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เห็นแล้วก็ไม่รู้เห็นแบบท่านไหมแต่เราจะไปบอกว่าแหมนะไอ้นี่เป็นเรื่องที่ว่าไม่จริงอะไรประเทศนั้นมันก็ไม่ใช่หรอกเห็นไหมบางทีเราก็ไม่อะไรแบบที่ว่าเราไม่มีกล้องส่องทางไกลอย่างนั้นใช่ไหมเราบอกด้วยตาเนื้อนะไม่มีอุปกรณ์อะไรประเภทนั้นบอกว่าแหมไม่เห็นแบบเขาอะไรมันไม่ใช่เขาเห็นไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นคนที่ได้มียานมีฌานเนี่ยก็เห็นได้ฮะเราต้องยอมรับตรงนั้นด้วยที่ผมศรัทธาหลวงปู่ทั้งวันเพราะหลวงปู่ของคนท่านรู้ว่าเห็นใช่ไหมท่านรู้เห็นเวลานั้นท่านบอกเราได้เราบางทีไม่ต้องพูดท่านก็บอกเรื่องภาวะจิตใจอะไรของเราได้เห็นไหมเราต้องยอมรับนะเพราะท่านเห็นนะแสดงว่าเวลาเข้าใกล้ท่านนี่ต้องคิดดีแค่ใครแน่ที่รู้ที่ให้รู้เนี่ยเห็นไหมที่จะเปรียบเทียบแต่ทีนี้คนอื่นก็ไม่รู้เห็นไม่ใช่จะรู้อะไรจะเห็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงอะไรไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนั่นแหละบางทีก็ยากเหมือนกันนะสำหรับบางบุคคลแต่เราก็เชื่อเพราะเราเชื่อเพราะเรานะเข้าใจในการที่เราท่านสอนแล้วท่านแสดงให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกปฏิพุทธปฏิบัติไปที่มันก็ได้รู้ได้เห็นนะทำให้มันจริงจังเขานะนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ก็ไม่เชื่อก่อนนึกแล้วแต่เขาเนาะมันไม่มันเป็นเรื่องนานาจิตตังอ่ะครับต่างกรรมต่างวาระกันต่างจิตต่างใจกันอ่ะมีอะไรถามอีกไหมอืมเป็นเองอ้าวนักอยู่ครับหลวงพ่อญาติโยมทำไมไม่ถามมาอีกแล้วไม่ต้องไปตั้งปัญหายาวเดี๋ยวไม่จะถามยากกันนะเอาสั้นๆก็ได้เนาะโทรเป็นกำลังใจกันได้เป็นกำลังใจกันเนี่ยโยมเอ้ยเนาะตั้งใจฟังแล้วก็จะทำไม่ได้เกิดปัญญาไงฮะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนให้มันจริงจังแหละแล้วที่จริงนะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลงตัวเริ่มตายหลงกายเริ่มแก่กันมีเยอะเพราะว่าเป็นโลกปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมไงครับไปเรื่องของเรื่องวัตถุอะไรยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งแก้กันปัญหากันไม่ค่อยหวั่นไหวครับขอโอกาสครับหลวงพ่อผมมีคำถามจากเมื่อวานครับค้างจากที่จัดกับอาจารย์จรัญครับจากกรุงเทพนะหลวงพ่อโยมสุปาณีครับตอนนี้ยังฟังอยู่ป่ะไม่รู้นะจ๊ะถามว่าอนุปัสสนา7
คือมรรคองค์8ใช่ไหมอนุปัสสนาญาณ7คือมรรคองค์8ใช่ไหมไม่ว่าธรรมะข้อใดข้อไหนก็อยู่ที่มรรคองค์8ทั้งนั้นแหละโยมให้เข้าใจตรงนี้แล้วกันมันต้องผ่านมรรคองค์8นะฮะเห็นไหมผ่านมรรคองค์8หมดไปรวมที่นั่นไอ้นี่เขาแยกแยะออกไปที่จริงแล้วมันต้องมาจากสัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาสมาธิข้อที่3นะฮะนี่คือตายใช่มั้ยข้อที่8ใช่มั้ยข้อ1ก็สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตรงแล้วก็ไปสัมมาสมาธิที่ว่าสมาธิที่ถูกต้องนะฮะเป็นไปเพื่อตัวสติตัวปัญญาเนี่ยนะถ้าเข้าใจตรงนั้นมันจบตรงนั้นนะโยมครับผมนะไอ้นั่นเป็นในบทที่เรียนรู้แต่ที่จริงมันก็เข้าไปอยู่ในมรรคมีองค์8ประการนั่นเองนะโยมนะเข้าใจตรงนี้เท่านั้นแหละโยมจบเลยแล้วก็มีคำถามอีกนะพ่อนะหลวงพ่อจากระยองครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้ตอบปัญหาไปโยมสุพินครับหลวงพ่อถามว่าโยมอายุเยอะแล้ววันที่1มีนาจะครบรอบวันเกิดโยมทำบุญวันเกิดอย่างไรดีตั้งใจจะทำอาหารไปถวายพระที่วัด10รูปแต่จะถวายปัจจัยด้วยจะได้ไหมช่วยแนะนำด้วยค่ะทวนนะครับหลวงพ่อโยมอายุเยอะแล้ววันที่1มีนาคมจะครบวันเกิดโยมจะทำบุญวันเกิดอย่างไรดีตั้งใจจะทำอาหารไปถวายพระ10รูปแต่จะถวายปัจจัยด้วยจะได้ไหมช่วยแนะนำด้วยครับหลวงพ่อก็ถวายให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ได้ถ้าจะถวายปัจจัยแต่บุญวันเกิดเยอะที่จริงคำพระจะกี่รูปก็ได้ใช่ไหมมากรูปก็ได้ถ้าเรามีต้นทุนอะไรเงี้ยนะทำไปทำมากก็จะได้มากแต่ต้องทำด้วยศรัทธาความเชื่อและปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับดังนั้นการถวายสิ่งของใดมันก็ต้องเป็นที่สิ่งที่ว่าอะไรพระรับไปตามพระธรรมวินัยพุทธบัญญัติไอ้ก็พุทธบัญญัติหรือว่าพุทธบัญญัติอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะฮะพระวินัยนะมันก็จะได้อานิสงส์ทำให้ถูกต้องและการให้ขั้นตอนนะธรรมะก็ได้มากนะโยมนะแล้วก็ทำให้ถูกวิธีก็มีในพระธรรมวินัยนะมีหมดเลยเห็นไหมถ้าเราทำถูกวิธีแล้วมันก็จะได้เกิดอานิสงส์ทำให้มันเป็นผลจะทำให้มันเป็นพิษนะฮะบางคนไม่เข้าใจในทำแล้วบุญแล้วเป็นพิษนะฮะแต่ที่จะได้ผลก็กลายเป็นพิษไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้อะไรให้เป็นแบบสมกับอะไรที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็เลยเกิดครับผมครับขอกราบครับหลวงพ่อครับอยากจะถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อทวนนิดนึงนะครับจากมรรคมีองค์8นะหลวงพ่อตั้งแต่ข้อ1เลยครับหลวงพ่อว่าชื่ออะไรแล้วก็สิ่งนั้นคือทำอะไรอย่างที่หลวงพ่อบอกข้อ1สมาธิสมาธิความเห็นที่ถูกต้องนะฮะตรงกับหลักที่ที่จริงนะความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะต้องตรงไปตุกข้อที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ไปลงตัวตรงนั้นนะและความเห็นตรงต้องฮะที่ทำต่อตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับข้อที่2เลยสัมมาสังกัปปะข้อ1อะไรนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นยังไงครับก็ไปเห็นในหมายความว่าเห็นกองก็เรื่องของการรักษาศีลการทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาสามารถจะละทุกข์นะฮะละความยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตใจของเราพ้นจากความโลภความโกรธความหลงในจิตใจมีความเห็นอย่างนี้มีความเห็นที่ตรงอย่างนั้นตามหลักนะฮะตามหลักจริงๆสมาธิถือคือสัมมาทิฏฐิข้อ2ข้อ2อะไรสัมมาสังกัปปะสมาทิฏฐิข้อ1ข้อ2สัมมาสังกัปปะครับการดำริชอบการดำริดำริในดำรินี่หมายความคือว่ามันก็เหมือนกับเมื่อเรามีความคิดดำริในจิตใจว่าเนี่ยมันใช่นะคือมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเนี่ยใช่นะทางนี้การจะมีความเห็นอย่างเงี้ยว่าต้องไปลดไปละต้องไปทำตามองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือว่าทรงสอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทบทวนจากข้อหนึ่งจะควรจากข้อหนึ่งใช่ไหมครับและข้อที่สามนะสัมมาวาจาแล้วสัมมาวาจาครับการเวจานี่ก็สำคัญเหมือนกันวาจาชอบวาจาถูกต้องที่ใช้วาจาที่มันถ้าพูดจริงๆวาจาชอบเฉยๆนี่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจวาจาชอบเหมือนกันถ้าเราชอบพูดเขาว่าชอบอย่างนั้นนินทาเขาอย่างนั้นเราชอบอ่ะชอบยังไงฮะการชอบอย่างนั้นหมายถึงว่าวาจาชอบการกล่าววาจานั้นต้องเป็นสุภาษิตเหมือนที่ในมงคล38ประการสุภาษิตาจยาวาจาวาจาได้แล้วกล่าวไปแล้วเป็นประโยชน์นะฮะเป็นวาจาที่ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วนะอันนั้นเป็นวาจาที่เป็นภาษิตครับการเจรจาชอบอะไรเนี่ย
ผู้จะอ่อนหวานฮะผู้จะอ่อนหวานไม่ใช่อ่อนหวานอย่างเดียวบางคนก็พูดไม่หวานแต่วาจานั้นเป็นวาจาที่เกิดประโยชน์เกิดคุณค่านะอ๋อครับไม่คนพูดหวานด้วยกันทุกคนไหมก็ไม่หวานแต่ว่าพวกเขาพูดมีเหตุผลบางคนมีเหตุผลนะแต่ไม่หวานไม่หวานจะได้ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลอะไรเงี้ยฟังแล้วดูมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเหมือนแม่หมดเวลาเขาว่าจะไปปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรประเภทนั้นเคยได้เจอไหมเคยก็นั่นแหละลักษณะนั้นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันก็การเจรจาชอบหมายถึงว่าพูดวาจาที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งไปตรงกับอะไรศีลข้อที่4เด้มุสาวาทใช่ไหมไม่พูดเทศไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อสอดสอดเตียดไม่พูดเพ้อเจ้ออยู่ในอะไรก็จริตสี่ข้อสี่อย่างใช่ไหมนั่นแหละก็นั่นก็เป็นสัมมาวาจาแล้วสัมมาวาจานี่เข้าใจง่ายไหมพูดอย่างนี้เข้าใจง่ายข้อที่4ของสิบห้านั่นแหละอันนั้นเป็นข้อสามสัมมาวาจาทีข้อสามเลยใช่ไหมเมื่อกี้ข้อสามนี่ข้อสามสัมมาวาจาแล้วตอนนี้สัมมาอะไรข้อสามสัมมาวาจาข้อสี่สัมมาวายามะหรือเปล่าวายามะวายามะนั่นเกิดความเพียรแต่การทำความเพียรทำความเพียรชอบก็แปลความหมายว่าทำความเพียรชอบไหมเพียรอะไรอ่ะครับเพียรในการรักษาศีลเพียรในการทำสมาธิเพียรในการเจริญปัญญาในศีลติขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพียรเพียรเพื่อจะลดเพื่อจะละเพียรเพื่อจะละละในสิ่งที่เป็นบาปประทำในสิ่งที่เป็นบุญเอายังไงพูดง่ายๆหน่อยสัมมาวายามะความเพียรชอบไหมครับละสิ่งที่เป็นบาปประทำในสิ่งที่เป็นบุญตอบสั้นๆนี้ง่ายหน่อยใช่ไหมดีมากอธิบายยาวเกินไปข้อสี่ข้อห้าสัมมาสังกัปปะครับสัมมาไม่สัมมากกรรมตะได้ป่ะสัมมากรรมตะการทำงานชอบอืมครับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าอะไรไปจี้ไปป้นเขาชอบอะไรชอบอันนี้คือสัมมาอาชีพเลยใช่ไหมหลวงพ่อเป็นเรื่องของอาชีพของชาวบ้านเลยสัมมากรรมตะนี้ทำการงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมครับไม่ผิดศีลแล้วก็ไม่ผิดธรรมด้วยครับอันนี้เป็นสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะทีนี้สัมมาอาชีวะต่อไปข้อที่อะไรเมื่อกี้ข้อ5แล้วฮะนี่สัมมาอาชีวะอีกสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบโอ้แยกกันแยกกันอีกก็แยกกันไปอีกแยกกับอาชีพมาเป็นเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตเนี่ยการเลี้ยงชีวิตจะเลี้ยงยังไงอ่ะเรียกว่าเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะครับก็ในการเลี้ยงชีวิตก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดธรรมอะไรเหมือนกันน่ะแม้การเลี้ยงชีวิตต้องรู้จักฐานะหน้าที่ของตัวเองอะฮะโอ้หมดเวลามั้ยครับผมยังไม่ตอบไม่จบขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีตอนนี้เวลาในช่วงแรกของเราก็ได้หมดลงแล้วครับเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2อย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้แล้วพบกันในช่วงที่2เจริญพรจ้ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช
1สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย2สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ3รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน4ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด5สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์6ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต086-009-3566สวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนนักธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระกรรมฐานสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมหมายเลขโทรศัพท์0849301916
0849301916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี03435524322 03435524322ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2และในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนแห่งวัดบ้านพรับซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานอยู่จังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงที่2สาธุชนมีความสงสัยในข้อปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะญาติโยมนะก็มีข้อใดที่สงสัยก็ไปถามกันมาได้ถ้าอาตมามีสติปัญญาที่จะตอบได้ก็ตอบไปถ้าตอบไม่ได้ก็ติดข้างไว้ก่อนนะฮะใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเออขอบคุณครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับมีสายเข้าจากนครพนมหลวงพ่อโยมณภาพรครับหลวงพ่อเจริญพรจะโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเจ้าค่ะเจริญสุขโยมมีอะไรคือโยมมีคำถามเจ้าค่ะพอดีเพื่อนๆ เขาหัดทำสมาธิกันใหม่นะเจ้าค่ะแล้วได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินชัดเจนเลยโยมเพราะว่าเมื่อกี้มีโทรสายรู้สึกกับสายในร่างมีหลายสายโทรเข้าไปแต่เห็นบอกว่าสายในร่างเจ้าค่ะเห็นพระคุณเจ้าบอกว่าโทรเข้ามาหน่อยจริงๆแล้วมีคนโทรเข้าไปหลายคนเจ้าค่ะแต่ว่ารู้สึกจะสายไม่ว่างหรือวางสายไม่สนิทเจ้าค่ะอยากให้กำลังใจแล้วก็พอดีเพื่อนๆที่เขานั่งสมาธิใหม่น่ะเขาฝากให้ถามมาว่าการนั่งสมาธิจำเป็นไหมจะต้องนั่งขัดสมาธิฝ่าทับซ้ายนั่งพับเทียบนั่งอะไรได้ไหมเรามีคำถามอีกไหมโยมเจ้าค่ะแล้วก็การเดินจงกรมจำเป็นไหมที่จะต้องเอามือขวามาปัดมือซ้ายไว้ที่หน้าตักแล้วก็เดินแกว่งแขนเล็กน้อยจะเป็นเรื่องผิดไหมจ้ะมีคำถามอีกไหมจ้าโยมหมดแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะทวนคำถามครับหลวงพ่อครับนั่งสมาธิจำเป็นจะต้องเอาขวามาทับขาซ้ายไหมนั่งอย่างอื่นได้ไหมพับเพียบหรือจะนั่งบนเก้าอี้หรืออะไรต่างๆส่วนข้อสองก็คือเดินจงกรมจำเป็นไหมที่ต้องเอามือขวามาทาบนมือซ้ายแล้วก็เดินไปจะเดินแกว่งแขนได้ไหมครับหลวงพ่อมีสองข้อครับก็การนั่งสมาธิก็ไม่จำเพาะเจาะจงลงตัวที่ว่าจะต้องขาขวาทับขาซ้ายอย่างเดียวมันก็แล้วแต่บางคนเอาขาขวาทับขาซ้ายก็ไม่ได้ขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนการเรื่องสุขภาพอ่ะแต่การนั่งพับเพียบที่ว่านั่งพับเพียบก็นั่งได้สามารถจะนั่งพับเพียบได้แต่บางคนขานั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบก็ไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งเก้าอี้ถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าการกำหนดดูจิตอะไรเนี่ยหรือว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่าท่าใดท่าหนึ่งอ่ะมันได้ทั้งนั่งยืนเดินนอนได้ทั้งอริยบททั้งสี่นะถ้าเราสะดวกในด้านไหนจิตใจมันสงบก็สามารถจะใช้อริยบทนั้นๆน่ะเอามาทำให้จิตใจมันเกิดสมาธิขึ้นมาได้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นไหมจิตใจหนักแน่นแน่วแน่นิวรณ์เข้ามาแทรกมาครอบงำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นสมาธิได้ใช่ไหมแล้วทีนี้ถามว่าเดินจงกรมไม่ต้องเอามือ
มือขวาท่ามือซ้ายใช่ไหมเดินโยกมือเดินแข่งได้ถ้าบุคคลถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ทีนี้ถ้าการเดินจงกรมที่โดยทั่วไปเขาต้องการให้มีความระมัดระวังสำรวมระวังตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาเขาก็เอามือขวาทับมือซ้ายถามว่าถ้าเราไม่ถนัดตรงนั้นล่ะเราเดินไปแขนได้ไหมเดินสามารถจะเดินได้ให้เรามีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันลักษณะอาการไม่สำคัญถ้าเกิดว่าที่ในอาการอย่างนั้นหรือว่าลักษณะที่เดินอย่างนั้นจิตใจเราอยู่กับปัจจุบันหรือไม่อยู่กับอิริยาบถนั้นไหมครับถ้ามันอยู่ก็มันก็ใช้ได้ไม่เกี่ยวกับท่วงท่าไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะฮะถ้ามันอยู่ที่ตรงนี้ยังเข้าใจตรงนั้นได้เลยนะถ้าจิตใจเราสงบจะเดินในลักษณะไหนอ่ะมันก็การเดินจงกรมก็เหมือนกันนะครับบางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เดินเร็วครับแต่บางที่ก็ต้องนะฮะลักษณะ66ลักษณะใช่ไหมเป็นสเต็ปแต่เป็นสเต็ปอย่างนั้นก็มีเพื่อให้เกิดสติสเต็ปนั้นทำให้เกิดสตินะครับหลวงพ่อแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องเดินเร็วๆครับจิตถึงจะรวมอันนั้นก็จะมาเป็นบรรทัดฐานแน่ชัดไม่ได้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่จริตใช่จริตของแต่ละบุคคลครับมีเข้ามามีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากเชียงใหม่ครับคุณนิดครับหลวงพ่อโยมนิดถามว่าดูกายภายในเป็นการดูการเกิดดับใช่หรือเปล่าดูกายภายนอกดูการเคลื่อนไหวใช่หรือเปล่าทวนนะหลวงพ่อดูกายภายในเป็นการดูการเกิดดับใช่ไหมดูกายภายนอกดูการเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่หรือเปล่าก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละฮะได้ทั้งสองทางเพราะว่าอะไรการดูกายภายนอกก็ดูเห็นความเกิดดับของกายก็ได้มันก็จะเห็นถ้าเราจ้องจับอยู่นะครับแต่กายภายในก็จะเห็นจ้องจับอยู่มันมีทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นมีการตั้งอยู่ตั้งอยู่เกิดขึ้นก่อนนั่งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้นนะครับถ้าจับดูตรงนั้นมันก็จะเห็นอย่างนั้นกายภายนอกกายภายในมันก็รู้ตรงนั้นถามว่าดูกายภายนอกกายภายในมันรู้ถึงเวทนาไหมรู้ครับการสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเวทนาไหมเป็นครับนั่นแหละฮะมันก็เกิดเวทนาทีนี้จิตที่เข้าไปรู้นั่นเป็นการที่กำหนดจิตไหมเห็นจิตภายนอกจิตภายในไหมก็เห็นอีกก็เห็นอีกฮะภาวะธรรมล่ะที่ปรากฏเกิดขึ้นอ่ะเห็นอีกแต่กุศลและอกุศลมันเกิดขึ้นปรากฏเห็นไหมมีอยู่อีกก็นั่นแหละฮะเห็นไหมถ้าเข้าใจถึงภาวะจิตอย่างนี้มันเข้าใจชัดเจนไม่ต้องไปเรียงลำดับมันได้ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นสติปัฏฐานสี่เป็นสติปัฏฐานสี่ครับขอการครับหลวงพ่อครับมีใส่ข้าวจากสมุทรปราการครับโยมศรีวิไลเจริญพรจะโยมสมัติการงานหลวงพี่และหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะโยมอยากถามว่าบางครั้งโยมเดินไปไหนเงี้ยเจอหลวงพี่หลวงพ่อท่านบิณฑบาตยังไงต่อโยมเสร็จแล้วโยมก็ไม่มีข้าวแต่โยมก็เอาปัจจัยเนี่ยใส่บาตรนะคะจ้ะจ้ะโยมถามว่าผิดไหมหลวงพ่อแต่มีคำถามอีกไหมจ๊ะเพราะว่าโยมก็มีพระลูกชายเพราะโยมเห็นว่าพระลูกชายท่านก็ต้องใช้ปัจจัยเหมือนกันนะคะจ้าโยมมีคำถามข้อที่สองไหมจ๊ะมีคำถามข้อเดียวนะหลวงพ่อนะทวนคำถามครับมีเห็นพระแต่ว่าในขณะนั้นไม่ได้มีอาหารอยู่ก็เลยใส่บาตรด้วยปัจจัยครับหลวงพ่อถามว่าผิดไหมแล้วก็พอคิดว่าลูกชายก็เป็นพระก็ต้องใช้ปัจจัยอย่างนี้ครับผมว่าก็จะเป็นเจตนาของโยมที่ทำอย่างนั้นก็ไม่ผิดแล้วก็ได้บุญได้อานิสงส์เพราะว่าเรามีเจตนาเพราะว่าปัจจัยก็ไปแปลงเป็นปัจจัย4อะไรนะฮะแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพระท่านจะไปพิจารณาอย่างไรให้มันถูกและให้มันผิดแหละแต่โยมมีเจตนาแล้วถูกไม่มีผิดหรอกจะใส่อย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกคนไม่เข้าใจใช่เพราะมีเจตนาที่ถวายเพราะมันเป็นปัจจัยสี่ที่โยมสามารถจะกระทำได้แต่พระนั่นจะไปแปลเจตนาก็เรื่องอยู่ที่พระไอ้ว่าจะแปลเจตนาให้มันถูกหรือมันผิดนะฮะทำเพื่ออะไรก็เป็นเรื่องของทำแล้วคือได้บุญแล้วใช่โยมก็ได้บุญก็จบตรงนั้นแล้วครับผมนั่นเป็นขั้นตอนอย่างนั้นครับผมมีปัญหาได้ไหมก็เมื่อกี้นี้ดูกายภายนอกภายในหลวงพ่อตอบไปแล้วก็มีอันนี้มีคำถามจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อคุณอํานวยครับโยมอํานวยถามว่ายายมีอาชีพค้าขายยายทำวัดเช้าสวดมนต์กรวดน้ำทำอาหารใส่ปิ่นโตไปถวายพระเป็นประจำแต่โยมค้าขายอาชีพสุจริตแต่บางครั้งต้องพูดโกหกลูกค้าบ้างโยมจะบาปไหมคะแล้วที่โยมทำบุญที่ผ่านมาจะได้บุญบ้างไหมคะ
อย่างไรหลวงพ่อก็ที่จริงแล้วการค้าขายมีเรื่องของการโกหกมันก็ไม่ใช่โกหกทั้งวันอีกแล้วนะฮะมันโกหกก็เพื่อขายให้ขายของได้มันก็ติ่งก็ด่างพร้อยไปยังไม่ได้ขาดทั้งวันครับไม่ขาดในขณะที่เราโกหกนั่นเท่านั้นแหละเห็นไหมตอนไม่โกหกมันก็ไม่ขาดแล้วฮะเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมเหมือนชาวประมงอะไรก็เหมือนกันเหมือนที่อะไรในอริยะที่พูดว่าตกเบ็ดเนี่ยที่พระเจ้าแม่ชื่ออริยะทำไมยังไปฆ่าสัตว์อยู่แล้วยังบรรลุเป็นโสดาบันได้เลยแล้วอะไรต่อไงมีเท่านี้หลวงพ่อเออเท่านั้นขอกราบครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากชัยนาทครับโยมรัตนาครับหลวงพ่อเจริญพรจ้ะค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรโยมมีคำถามข้อหนึ่งค่ะถามได้เลยจะโยมคือแบบตั้งแต่ฟังวิทยุสังฆทานมาเนี่ยก็ปีกว่าแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านหลวงพ่อสนองท่านสอนเนี่ยก็ปฏิบัติตามมาตลอดเนี่ยจ้าแต่ทีนี้ว่าเวลานั่งที่ไรจิตมันคอยจะไปนึกถึงเมื่อตอนเด็กๆเล็กๆอ่ะได้เผาตัวบึ้งกินอ่ะมันจำไปนึกถึงตอนนั้นน่ะแต่ตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่เคยทำบาปอะไรเลยได้แต่ทำบุญทำทานมาตลอดแล้วทีนี้อยากถามว่ามันจะเป็นบาปกรรมติดตัวไปถึงชาติหน้าอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวมีคำถามข้อที่สองไหมจ๊ะมีข้อเดียวเนี่ยจ๊ะที่นั่งใจก็จะนึกถึงเนี่ยที่ทำบาปตรงนี้จ๊ะแต่ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเลยจ้ะได้แต่สร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดแล้วก็นั่งวิปัสสนามาตลอดอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านสอนนะคะจ้ะทวนคำถามหลวงพ่อ คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับหลวงพ่อ แล้วก็จิตก็ไปนึกถึงตัวบึ้งที่เคยเผาตอนเด็กๆครับแล้วก็โยมถามว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมไปถึงชาติหน้าไหมถ้าเราระลึกถึงอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็ทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขาที่มันอยู่ในความทรงจำเนี่ยสัญญามันจำได้นึกถึงตอนเด็กๆอะไรมันจะกลับคืนมาสู่ปัจจุบันให้เราวิตกกังวลว่ากลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมจะติดต่อหรือว่าต่อเนื่องไปยังภพหน้าภูมิหน้าเนี่ยเราทำบุญก็อุทิศไปให้จนกระทั่งเพราะในช่วงชีวิตที่เรายังมีอยู่ก็ทำอุทิศไปให้บางทีในที่สุดของช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็ตัดออกไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นบาปที่เล็กน้อยอะไรเนี่ยซึ่งไม่ใช่ขวางมรรคผลมันฆ่าไปฆ่าสัตว์อะไรตายเนี่ยไม่ใช่จะปิดบังมรรคผลไปนิพพานไม่ได้ไม่ใช่หรอกฮะเห็นไหมบางทีฆ่าสัตว์ที่เราไปเผาไปฆ่ามันมีกรรมด้วยกันก็ยังมีแหละมันเคยทำไว้กันปรากฏปางก่อนเนี่ยมาชดเชยเราทำให้เราต้องฆ่าเขาเป็นการที่ปลดหนี้กันไปนี่กรรมนั้นจะได้หมดกันไปโอโหสิกันไปนะไม่ใช่จะผัดกันไปขัดเป็นกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาแต่นี้เราเอาโหติกรรมเราจะไม่ทำอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะจบไปตรงนั้นมันจะไม่ติดไปพบหน้าหรอกมันก็จบไปในพบนี้นะไอ้ที่ก็มาปรากฏให้เห็นว่าใช้ให้หมดในพบนี้นะทำบุญก็ทุกครั้งทุกคราวไปมันก็จะจบตรงนั้นนะครับผมไม่ต้องกลัวไปพบหน้าเลยโยมันก็จบพบนั้นครับก็เนี่ยก็ติดญาติโยมยังไม่ถามปัญหามาก็พระก็ถามต่อครับถามอะไรดีหลวงพ่อเมื่อกี้ยังไม่หมดเลยมาร์คแปดมาร์คแปดนี่คือข้ออ้าวมาร์คแปดมาอีกอะฮะมาร์คแปดไม่หมดนะครับมาร์คนี้สำคัญนะมาร์คแปดนะฮะเมื่อกี้หลวงพ่อทวนตั้งแต่มาร์คข้อหนึ่งครับหลวงพ่อเหลือข้อสมาธิทิสองสมาธิทิคือความเห็นสมาธิที่คือความเห็นชอบมันก็แปลตามตรงตัวนะความเห็นชอบเห็นอะไรชอบก็แน่ๆเห็นเรื่องของมรรคของผลนะอริยมรรคอริยผลหรือว่าถ้าเห็นง่ายๆก็เห็นว่าการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำพาไปพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่ง่ายๆชาวบ้านเรานะไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องมันให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาในบุญกิริยาวัตถุนะฮะทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาอันนี้ก็เป็นสมาธิที่แล้วเป็นความเห็นชอบไปแต่เป็นความเห็นชอบแล้วสัมมาสังกัปปะครับหลวงพ่อข้อสองความดำริชอบนะตามความหมายไหมดำริอะไรพ่อไอ้ประดำรินี่เนี่ยคิดว่าเออนี่อันนี้มันก็เป็นมรรคเป็นผลที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์มันก็เชื่อมโยงกันนั่นแหละครับเพื่อไปนำความดำริชอบอ่ะการดำริชอบว่ามันอันนี้มันใช่นะไม่ใช่ไป
ไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งไม่ใช่กับชอบอันนั้นไม่ใช่อันนั้นรีชอบอันนั้นเห็นกงจักรนะเห็นกงจักรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอันนั้นกลายเป็นอย่างนั้นไปไม่ใช่ทีนี้อะไรต่อก็สามครับหลวงพ่อสัมมาวาจาครับผมสัมมาวาจาการเจรจาชอบก็ไปดูในมงคลสูตรบางคนนะที่ว่าสัมมาวาจาอันนั้นในมงคลสูตรจะมีไหมสัมมาวาจาอะไรก็มีอะไรสุภาติตาสุภาติตาจะยาวาจาอันนั้นตรงวาจาที่เป็นภาษิตว่าภาษิตหมายความว่าวาจาที่มันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์อะไรเวลาที่มาสนทนาธรรมกันนี่เป็นวาจาที่เป็นภาษิตนะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังที่สามารถจะนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็เกี่ยวว่าเป็นประโยชน์ในชีวิตวาจานะสัมมาวาจาแล้วครับผมเป็นสุภาติตาจะยาวาจาตรงกันในมงคลละสูตรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ข้อสี่หลวงพ่อสัมมาวายามะครับผมสัมมาวายามะคือการความเพียรน่ะเหมือนเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื้อแล้วก็แหมความเพียรชอบเพียรเพื่อจะลดเพื่อจะละในสิ่งที่ไม่ดีกระทำสิ่งที่ดีเพียรเพื่อจะรักษาศีลเพียรเพื่อจะละทำสมาธิเพียรเพื่อจะเจริญภาวนาไอ้นี่ก็เป็นความเพียรชอบแล้วสัมมาวายามะเพียรเพื่อจะอะไรละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรชอบแล้วข้อ5หลวงพ่อสัมมากัมมันตะครับสัมมากัมมันตะทำการงานชอบอะฮะการงานชอบหมายถึงว่าการงานที่ว่าอะไรไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่เป็นสัมมากัมมันตะทั้งนั้นนะครับผมเช่นครับหลวงพ่อเช่นในนี้เราผิดศีลนะข้อไอ้มันแบบเหมือนอะไรไปจี้ไปปล้นอะไรเนี่ยไปว่าอะไรไปโกงเขาอะไรเอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่เป็นสัมมากัมมันตะไม่ใช่ไหมกัมมันตะไม่ใช่การงานชอบแล้วครับผมหลอกลวงเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่สัมมากัมมันตะหลอกลวงเขาครับผมสัมมาชีวะครับข้อ6ครับหลวงพ่อสัมมาชีวะอันนั้นนะฮะหลอกเลี้ยงเขาเลี้ยงชีวิตนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันครับหลวงพ่อเอาไม้ยุดขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับยมนิกครับเจริญพรจะโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะคะคือโยมดูเวทนาแล้วโยมแยกจิตโยมเอาจิตไปดูสมมติว่าเจ็บขาโยมเอาจิตไปดูที่ขาแล้วโยมแยกก็โยมแยกคือแยกคือขาก็คือขาจิตก็คือจิตจิตก็ไม่ใช่เราขาก็ไม่ใช่เราขาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็อนิจจังทุกขังอนัตตาคือโยมทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวโยมจะฟังจากวิทยุนะคะกับนมัสการค่ะครับหลวงพ่อคำถามจำไม่ได้ เดี๋ยวพ่อพูดอธิบายให้ว่าถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้ถ้าจิตเราลดจากความทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์มันก็ถูกอะแต่ถ้ายังเป็นทุกข์อยู่ยังทนไม่ได้กับเวทนาที่เราสับเปลี่ยนนะเปลี่ยนในอริยบทแล้วเนี่ยจากพับเพียบไปนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิขัดสมาธิที่ยังปวดมาพับเพียบอะไรอีกมันยังปวดอยู่อันนั้นก็ยังไม่ถูกยังไม่ถูกอยู่แต่ถ้าเรากำหนดความรู้ว่าอย่างนี้มันค่อยๆลดมันก็คงจะใช่มันไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันลดมันละอะไรให้เวทนาไปได้การยึดติดในเรื่องของสังขารร่างกายมันเทาเบาบางลงอันนั้นก็ใช่ก็ทำไปเท่านั้นมันมีเวทนาทางนั้นนะโยมไม่ว่าใครจะปฏิบัติแม้เราปฏิบัติมานานๆก็ยังมีเวทนาไหมครับมีแต่ต้องรู้เวทนาเราก็เข้าใจเรื่องของเวทนาเราพยายามที่จะแยกเวทนาไม่ให้มันเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ทางจิตมันก็ส่วนหนึ่งเวทนาทางกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาทางจิตก็ส่วนหนึ่งอันนี้เรามาดูตรงนี้นะเมื่อสับเปลี่ยนกันไปแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้มาดูว่าไอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนานั้นมันมาจากอะไรมันเวทนาทางกายหรือเวทนาทางจิตหรือครับมันมีสองเวทนาทางกายกับทางจิตนะฮะพวกนั้นเป็นระหว่างทางนะหลวงพ่อใช่ระหว่างทางในการปฏิบัติจะเจออะไรมั่งเจออะไรมั่งมันต้องดูต้องมีประสบการณ์ตรงนั้นด้วยครับมันต้องเกิดทางนั้นแหละลงปฏิบัติมันต้องลงทุนเนี่ยมันต้องมาถึงเราต้องลงมือก็ลงทุนไงฮะลงมือทำอะไรคือลงทุนนะต้องทำนะให้เห็นเวทนาให้รู้เวทนาให้เข้าใจเวทนาเราให้แยกเวทนาให้เป็นเวทนาทางกายทางจิตมีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็อยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นแหละครับอยู่ในเดียวกายเวทนาจิตธรรมใช่อยู่ตรงนั้นครับผมหลวงพ่อมาพูดกันต่อครับเมื่อกี้นี้ค้างอยู่ที่สัมมาอาชีวะครับหลวงพ่อเลี้ยงชีวิตให้ความหมายครับ
จะหมายหมายว่าสัมมาชีวะก็คือความเลี้ยงชีวิตชอบอ่ะคือไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตนะพูดง่ายๆอันนี้ก็เกี่ยวกับการไม่หลอกลวงเขานะสัมมาอาชีพเป็นสัมมาอาชีพอ่ะสำคัญเป็นสัมมาอาชีพไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตต้องเลือกอาชีพต้องเลือกอาชีพที่ดีที่ดีที่ไม่หลอกลวงเขาที่ไม่เป็นบาปไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วครับผมเป็นสัมมาชีวะพูดง่ายๆอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายใช่ไหมแล้วต่อไปสัมมาสติครับหลวงพ่ออ๋อนี่ต้องใช้เลยนะฮะต้องใช้หมดนะทางพระทางโยมสัมมาสติมันต้องมีสติเพราะว่าก่อนที่จะมาคือมีสมาธิที่เราต้องบริกรรมต้องบริกรรมภาวนาเพื่อให้เกิดอะไรเกิดสติพอมีสติแล้วถึงจะมีสมาธิครับผมพอมีสมาธิก็มีสติขั้นละเอียดไปอีกครับจากสมาธินั้นก็ต้องเจริญสติให้เป็นสมาสติด้วยมาถึงสติมาสติมีก็สตังมาอันนั้นเป็นเรื่องของคารวะเนี่ยแต่คารวะก็ต้องมีนะอันนี้สำคัญเหมือนนี่เขาพุทธเจ้าท่านสอนทั้งคารวะด้วยใช่ไหมครับที่มีสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอะไรเนี่ยเพราะว่าที่ว่าต้องมีการงานชอบเลี้ยงชีวิตไม่หลอกลวงเรียกเลี้ยงชีวิตชอบด้วยใช่ไหมการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าทีนี้ถ้ามาดูกันแล้วที่พุทธองค์ทรงที่ว่าในอะไรทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์นะถ้าเรามาดูตรงนั้นนะถ้าเป็นอุบาสกบาติกาในพุทธศาสนาถ้ามีพุทธานะสัมมาทาอรักสัมมาทากัลยาณมิตรตาสัมมาชีวิตานะมันเป็นธรรมของอุบาสกอุบาสิกาคารวะผู้ครองเรือนใช่ไหมครับถึงพร้อมด้วยความขยันรู้จักการรักษาการคบมิตรดีพวกดีเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะนะครับไม่พอลองทวนนะลองทวนเป็นภาษาบาลีก่อนนะหลวงพ่ออุทธานสัมปทาอารักสัมปทากัลยาณมิตตาสมะชีวิตาครับผมอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทธานะที่จริงแปลว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นเนี่ยขยันเนี่ยฮะแล้วทุกวันนี้เขาค่อยขยันกันลุกขึ้นทำการงานรู้จักขึ้นการทำงานอารักสัมปทารู้จักการรักษาดูแลรักษาด้วยหน้าที่การงานและรวมไปถึงการเงินด้วยนะครับรักษาไว้อารักสัมปทาทีนี้กัลยาณมิตรตาแหละการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีเพื่อนนี่สำคัญไหมสำคัญมากคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครับพบนักการพนันก็ผินดีก็จะพาไปอับจนอะไรประเภทนี้เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในบางคนข้อที่หนึ่งยังบอกว่าอาเสวานาจะพาลนางการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาเป็นมงคลเนี่ยครับผมเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันไหมเกี่ยวเนื่องมากไม่จบประโยคหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากอุบลครับโยมพัชรากรเจริญพรจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรหนูมีเรื่องหนูปฏิบัติธรรมมาประมาณ10ปีหนูฟังเทศหลวงดวงตาพระมหาบัวแล้วก็ฟังหลวงพ่อสนองค่ะแล้วหนูก็ปฏิบัติธรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมีสติตลอดแล้วทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงต่อหนูก็เลยใช้การดูจิตแล้วรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งคิดตลอดเลยค่ะเหมือนมันคิดอยู่ตลอดแล้วหนูก็เลยแบบเริ่มเบื่อหน่ายจิตตัวเองมันมีแต่ความทุกข์ต่างๆหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะปฏิบัติยังไงทุกวันนี้ก็คือรักษาศีลแล้วก็พยายามภาวนาดูจิตมีสติตลอดอยากกราบเรียนถามว่าหนูทำอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก็พยายามแบบว่าทำความดีทุกอย่างสร้างประโยชน์ตอนนี้หนูก็เป็นครูหนูก็ทุ่มเทสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ให้เป็นคนดีคือทำสร้างประโยชน์ทำความดีทุกอย่างแล้วก็ละความชั่วละค่ะคือหนูไม่รู้ว่าการปฏิบัติของหนูมันจะไปต่อยังไงอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะแล้วก็หนูอยากนิพพานค่ะหนูก็หวังทุกคืนว่าหนูขอไปนิพพานหนูไม่อยากเกิดแล้วค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินการเกิดค่ะแล้วมีคำถามข้อที่สองไหมจ๊ะค่ะแล้วข้อที่สองนะคะคือว่าตอนนี้หนูอ้วนมากน้ำหนักหนูร้อยประมาณ100กิโลแล้วเวลาหนูนั่งสวดมนต์มันรู้สึกว่ามันจะล้มมันปวดขาอะไรนี่หนูก็เลยแบบว่าแล้วหนูสวดนานมากเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหนูเลยอยากกราบเรียนถามว่าหนูขอนอนสวดมนต์ได้ไหมเจ้าคะคือนอนแล้วก็สวดมนต์ไปตามบทสวดมนต์ในเน็ตต่างๆนอนสวดมนต์แล้วก็นอนภาวนาอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะมันจะบาปไหมเจ้าคะแล้วแบบว่าเวลาแบบชุดเราไม่เหมาะสมในการสวดมนต์อย่างนี้มันจะบาปไหมเจ้าคะเพราะว่าบางครั้งเราสวดมนต์คนเดียวอย่างนี้ค่ะ
ค่ะหนูกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะครับหลวงพ่อครับทวนคำถามนะครับเหนื่อยกายก็ให้หยุดพักเหนื่อยใจก็หยุดคิดถ้าเหนื่อยหน่ายในชีวิตก็ต้องเข้าหาธรรมเข้าหาธรรมนะหาปัญหาทบทวนปัญหาให้กับโยมหน่อยโยมบอกว่าโยมปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งแล้วก็จะฟุ้งครับหลวงพ่อ แต่ตัวเองก็รักษาศีลแล้วก็ตอนนี้เป็นอาชีพเป็นครูแล้วก็สอนลูกศิษย์อย่างดีมีความใส่ใจ แล้วก็รักษาศีลอย่างเคร่งครัดข้อที่สองก็คือโยมจะนอนทำวัดสวดมนต์ได้หรือเปล่าจะเป็นบาปไหมเพราะโยมทำวัดอยู่คนเดียวครับหลวงพ่อก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้เรารักษาศีลให้เคร่งครัดเหมือนข้อแรกที่นิยมถามมาก็มันก็ดีอยู่แล้วก็ถูกต้องอยู่แล้วกันนะถึงแม้ว่าเราจะไปนั่งสมาธิไม่ได้แต่ว่าการรักษาศีลมันก็มีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วคนถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติพอศีลจึงบอกว่าปกติไงทีนี้ศีลเมื่อศีลเป็นปกติคนเมื่อมีสติแล้วแสดงว่าก็มีสมาธิไปด้วยฮะเห็นไหมเพราะศีลนั้นสามารถจะทำให้เกิดตัวสมาธิขึ้นมาเห็นไหมทีนี้เมื่อมูลเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีสมาธิแล้วฮะแต่ว่าเรายังนะฮะปฏิบัติน้อยยังไม่เหมือนก็ต้นไม้ยังไม่ค่อยเจริญตัวโตนะฮะยังไม่ค่อยเจริญตัวโตแต่ว่าเมื่อเรารักษารากคือตัวศีลไว้ให้ดีมีปกติดีต่อไปมันพอเราก้าวมันลงลึกมันก็สูงขึ้นรากแก้วจะลงใช่ตรงนั้นลักษณะอย่างนั้นจะมั่นคงก็มีความมั่นคงขึ้นถูกต้องเรายอมทำไปอย่างนั้นได้แต่ทีนี้ข้อที่สองละนอนนอนโอ้ก็ถ้าเกิดว่าที่จริงนอนภาวนาก็ได้ถึงแม้เราไม่สวดมนต์ถามว่าจะเป็นบาปไหมไม่เป็นหรอกนะแต่จะเป็นบาปไม่เป็นถ้ามันอยู่ที่เจตนานะฮะมันไม่ใช่จริงมันไม่ใช่อยู่ในการนุ่งห่มนะการเคารพมันอยู่ที่ตัวจิตหรืออยู่ที่เจตนานั่นเองครับในการนุ่งห่มคนเราก็นุ่งห่มแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยฮะมันแตกกันไปทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ให้ตามละกาละเทศะนะตามสมควรอะไรก็ว่ากันไปนะตรงนั้นโยมก็ทำได้โยมภาวนาไปเนาะตกลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกฮะไม่เป็นไรให้เจตนาที่ตั้งเรามีความเคารพก็แล้วกันอะไรต่อก็ต่อด้วยที่มรรคมีองค์8ของข้อที่7ครับสัมมาสติครับหลวงพ่อก็สัมมาสติก็ต้องมีอยู่แล้วในการระลึกชอบก็แปลความหมายนะการระลึกชอบมันก็เหมือนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ระลึกนี่ตอนนี้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันใช่เรามีสติระลึกรู้อยู่อย่างนี้ทำให้เราเห็นจิตเห็นใจเห็นนิสัยเห็นความดีไม่ดีเห็นสุขเห็นทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้มีสติระลึกรู้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาสติง่ายเป็นสัมมาสติครับแล้วสมาธิแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับสัมมาสตินะเมื่อมาระลึกรู้จิตก็มีความตั้งมั่นไม่ว่าแควของเราต้องมีสมาธินะสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าจิตใจเราที่บอกว่าหยุดเป็นเย็นได้นะการหยุดให้เป็นเนี่ยสมาธินี่มันมีความตั้งมั่นแล้วมันก็หยุดจะไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวถึงว่าสิ่งรอบข้างมันจะวอกแวกหวั่นไหวเมื่อมีสัมมาสติมีสัมมาสติก่อนสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันฮะทั้งข้อที่7ที่8นะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเลยมีสติก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีสติกลับไปกลับมาทีนี้สติเบื้องต้นพื้นฐานทำให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิแล้วต้องมีสติพื้นฐานมีสติที่ว่าลึกละเอียดออกไปอีกโอ้ที่จะส่งผลไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อที่7ที่8นะคลายควบไปเลยสูงสุดก็คือสมาธิสมาธิพอมีสมาธิมันก็มีสติแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเราไม่สมาธิไม่เข้าไปลึกๆแล้วเวทนาอะไรมันดับหมดในความบอกว่าความรู้มันก็มีก็มีสุสติที่ว่ารู้ว่ามันสงบครับถ้าบอกไม่สงบไม่รู้เลยว่าความสงบหรือลึกๆขึ้นไปอะไรนี้มันก็ไม่มีสติเลยครับสมาสติไม่มีตรงนั้นแสดงว่าขั้นตอนถึง8นี่มันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไม่สมบูรณ์ตรงนั้นนะฮะยังไม่สมบูรณ์บันได8ขั้นยังไม่ต้องระลึกรู้ใช่ต้องลึกรู้แล้วรู้สึกตัวมีว่าตอนนี้สงบจิตใจนิ่งไอ้ความโลภความโกรธความหลงไม่มีอยู่ในจิตใจปัจจัยปรุงแต่งไม่มีแต่รู้ว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะฮะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแสดงว่ายังเดินไม่ถูกทางขอกราบครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมรุ่งนภาครับเจริญพรจ้ะขอกราบธรรมจักรานะถามได้เลยจ้ะโยมธรรมจักรานจ้ะถามได้เลยจ้ะท่านขอถามแล้วก็ไปขอฟังทางจิตเลยนะจ๊ะคะค่ะถามได้เลยจ้ะโยมคือว่าดิฉันนี่จะทำบาปมากไหมคือดิฉันก็เป็นคนได้ทานมาตลอดปฏิบัติธรรมมาตลอดแล้วก็
ดิฉันไปถ้าจะไปถ้าจะไปปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็เคยไปอินเดียนะคะไปอินเดียเนี่ยรู้สึกว่าดิฉันพูดได้เลยจ้ะโยมอยากเยอะก่อนนะคะคือว่าตอนนั้นดิฉันไปอินเดียแล้วก็รู้สึกว่าดิฉันเกิดได้รับกรรมมากที่สุดก็คือคล้ายๆไปป่วยที่นั่นแล้วก็มีการกลางคืนนั้นไฟเผาแล้วดิฉันอธิษฐานจิตว่าถ้าจะตายก็ขอไปตายบ้านที่ฉันมาทำตรงดีแล้วก็อาการนั้นหายเพราะว่าตอนเช้ารู้สึกตัวขึ้นก็เหมือนอยู่ในหิมะแล้วก็เย็นแบบที่ว่าจะแข็งเลยอ่ะทุกคนที่ไปด้วยกันแม่เขาจะได้รับสิ่งที่ดีๆเท่านั้นแต่ดิฉันทำไมมีกรรมรบกวนมากมายเลยเหรอที่ฉันทำความดีไม่ได้เลยเหรอมีกรรมมากใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าทุกวันนี้ดิฉันก็พยายามเอาชนะให้ได้ดิฉันทำดีมาตลอดที่ผ่านทุกวันตลอดทุกวันแต่ก็คิดว่าบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันก็ทำเข้มมากไม่คิดว่าไม่เคยผิดศีลนะเจ้าคะจะผิดก็จะน้อยก็ดิฉันกล้าขายพระสงฆ์ผลไม้สดค่ะดิฉันขอกราบเรียนโยมตายข่าวนี่โยมฝันหรือโยมตายข่าวจริงๆจ๊ะโอกาสนมัสการค่ะไปอินเดียแล้วก็ตายข่าวพ่อหลวงพ่อแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนามากซึ่งคนอื่นก็ไม่มีทุกขเวทนาเหมือนเขาอาจจะคิดเองไหมหลวงพ่อบางทีเขามีเวทนาเขาก็ไม่ได้มาบอกมาบ่นมาบอกไงบางคนมีคนอื่นเขาก็มีเวทนาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกไอ้เรานี่เรารู้ว่าเรามีเวทนามีทุกข์กันไหมเขาก็เฉยๆบางทีบางคนนี่เขาไม่แสดงอาการไม่ออกอาการไงแต่จริงก็มีเวทนาอะไรเหมือนกันนะฮะเห็นไหมเราสังเกตตัวเราเองก็เหมือนกันบางทีเราขึ้นไปเขาสูงสูงอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ปวดเมื่อยแล้วบางทีเราก็เฉยเฉยแต่ว่าถามว่ามันปวดไหมมันเมื่อยมันปวดเมื่อยเพราะว่าสูงวัยแล้วอะไรแล้วอ่ะแต่เราก็ต้องเฉยเพราะว่าเรื่องเวทนามันก็เรื่องธรรมชาติของสังขารร่างกายครับเราก็ยอมรับตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปบอกอะไรใครตรงนั้นนะฮะนิยมนี่อาจจะว่าเราทำไมปวดเมื่อยมันเวทนาจังทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นบางทีเขาก็เป็นเหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกไงนะเราก็เลยไม่รู้เขาอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่รู้เรานี่คงจะอะไรมีกรรมมากกับเขาบางทีเขากรรมหนักยิ่งกว่าเราเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกนั่นเองเดี๋ยวเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจเลยนะตรงนี้มันเป็นยังไงนี่เดือนวันพูดถึงตัวเองให้ฟังด้วยอะไรด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ไปบอกเขาอะเดี๋ยวเข้าใจกันไม่เป็นนะมันก็กรรมด้วยกันทุกคนนะเกิดมานะในโลกนี้กรรมมุนาวัตติโลโกตัดโลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ไม่ผิดเพี้ยนหรอกเราก็ต้องยอมรับเลยนะฮะแต่จริงเวทนาเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจถึงภาวะธรรมนะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมครับในอริยสัจ4เห็นไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ป่ะครับทุกต้องมาก่อนเราก็ต้องศึกษาหาเหตุทั้งทุกทางกายทุกทางใจมาจากอะไรเนี่ยเห็นไหมแต่เราจะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหรือเราก็มาดูตรงนั้นอันนั้นคือตัวปัญญาเห็นไหมตัวนิโรธขอการคำความมีสายเข้าจับพิจิตครับโยมพานีเจริญพรจะโยมอันนมัสการครูบาสองรูปค่ะอาจหลวงพ่อด้วยค่ะเจริญพรค่ะคือหนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูมีอาชีพขายของตลาดนัดนะคะหนูจะถามว่าวันหนึ่งอ่ะหนูเจอพระธุดงค์ท่านมาบิณฑบาตหนูก็ซื้ออาหารใส่เสร็จพระท่านก็เอ่ยปากขอเป็นผ้าห่มอะค่ะท่านบอกท่านอยู่ที่จังหวัดเลยมันหนาวหนูก็ไม่ให้หนูก็เฉยๆแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนที่ยืนอยู่ด้วยกันใส่บาตรด้วยกันอ่ะเขาก็ทำผืนหนึ่งก็ประมาณ280 บาทอ่ะแล้วหนูก็ไม่ทำแล้วเพื่อนเพราะว่าหนูก็พูดเสียงดังเลยว่าหนูไม่ได้ปรารถนาเป็นโยมอุปถาก
พระมาบิณฑบาตขอหนูไม่ได้หนูก็ว่าอย่างเงี้ยตกลงหนูผิดไหมคะตัวนี้ผ่านไหมหลวงพ่อก็จริงก็ไม่ผิดแต่ถ้าเขามีในวินัยก็จะมีคำบอกว่าภิกษุจะขอได้ก็ต่อเป็นญาติหรือว่าปวารณาตัวหนูไม่ได้ปวารณาค่ะแล้วหนูก็เลยหนูก็เถียงกับเพื่อนและพระท่านได้ยินท่านก็เดินหนีหนูไปหนูก็บอกหนูไม่ได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปถัมภ์พระขอหนูไม่ได้หนูว่าอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเราโยมต้องไม่ไปว่าเพราะว่าแล้วคนที่เขาทำหรือว่าพระที่ยินเขาอาจไม่ค่อยสบายใจนะเราโยมดูว่าถ้าเราไม่ศรัทธาที่จะทำเราศรัทธาแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นเพื่อนว่าหนูไงคะว่านั่นก็ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเขาทดสอบอารมณ์โยมว่าเมื่อทำบุญไปแล้วจิตใจจะมั่นคงเข้มแข็งไหมเขาว่าเราจะสั่นสะเทือนไหมจะโกรธเขาหรือเปล่าแม้ทำบุญนี่พอใจใสใจเป็นบุญน่ะใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานน่ะอาใจแบบไหนล่ะโยมแต่หนูอะณเวลานี้นะคะหนูจิตตกค่ะจิตตกใช่ไหมฮะค่ะหนูคือหนูไปทำบุญหนูไปวัดอะค่ะแล้วหนูก็ไปเห็นอะไรที่เยอะแยะมันไม่เหมือนที่หนูคิดอะค่ะคนโน้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้พอหนูกลับมาบ้านแล้วหนูก็นึกในใจว่าตกลงหนูไปปฏิบัติธรรมหนูไปได้บุญหรือหนูได้บาปแต่ณเวลานี้ที่หนูคุยกับหลวงพ่อคือหนูจิตตกค่ะก็จิตตกก็ยกจิตได้นะฮะเพราะจิตมันตกได้มันเรื่องธรรมดาโยมแต่นี้เราก็ต้องยกจิตเลยว่าเราต้องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นคนอื่นก็ช่างเขาทีนี้คนเราเนี่ยดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดโยมเมื่อมีความดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเราก็ต้องมากำหนดหรือว่าแม้แต่ในตัวเราเองก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆใช่ไหมใช่ใช่คนอื่นเขาก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีการแสดงออกมันอาจจะไม่ต้องตาแล้วต้องใจเราฮะไม่ถูกตาถูกใจเราใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะเราก็มามองดูตัวเราเองว่าเราจะไปโกรธเขาไหมเกลียดเขาไหมไอ้นั่นเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นหรือว่าไม่ใช่เราไม่ชอบเขาอาจจะว่าชอบแต่ว่าในสิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้มันเป็นลักษณะเข้าใจไหมโยมที่อาตมาพูดนะเข้าใจค่ะคืออย่างตัวหนูเองเนี่ยหนูก็ไม่ได้ดี 100% แต่หนูก็ไม่ได้ชั่ว 100% ใช่ใช่ค่ะทุกคนเป็นยังไงโยมทุกคนเป็นยังไงเนี่ยทีนี้ถ้าคนดีนี่หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของความดีมีมากกว่าไงแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความไม่ดีมีมากกว่าความดีใช่ไหมเราเรียกเป็นคนดีแต่ทุกคนก็มีทั้งความดีและไม่ดีอยู่ในตัวของบุคคลนั้นไม่ฉะนั้นแล้วคนเราไม่เวียนว่ายตายเกิดหรอกต้องมาเจอแล้วมาชอบกันไม่ชอบกันอะไรไหมเพราะมันมีความดีและไม่ดีเป็นกรรมที่กำหนดทำให้คนเราเนี่ยเกิดมาฉะนั้นเราก็จะต้องพบกับสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะมันเป็นเรื่องปกติเลยแล้วสมมติอย่างการเดินจงกรมการเดินสมาธิใช่ไหมคะเราคือเราเพิ่งหัดอะค่ะเราก็จะเดินขวาพุทธซ้ายโทนแต่เพื่อนเขาบอกหนูว่าหนูเดินก้าวแบบนี้คือหนูเหยียบพุทธโทเป็นบาปจริงไหมคะให้เน้นความเข้าใจนะความพุทธโทนั้นเราไม่ใช่ไปเหยียบอะไอ้ที่พุทธโทนั้นไปอยู่ที่อยู่ที่ไหนโยมคือเวลาหนูเดินใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่เท้าค่ะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านหนูไม่เต็มไงคะแล้วหนูก็เดินช้าไม่ได้หนูดูหลวงพ่อสนองเดินแล้วหนูก็เดินไม่ได้คือหนูจะล้มแล้วท่านก็บอกให้หนูเดินปกติธรรมดาของหนูแล้วก็ให้รู้ตัวว่าขวาเท้าก้าวเป็นพุทธขวาซ้ายก้าวเป็นโทคือให้สติก็ไปอยู่กับเท้าแต่เพื่อนหนูบอกไม่ได้หนูเหยียบพุทธโทเป็นบาปใครไปเหยียบได้มาพุทธโทอ่ะฮะพุทธโทอยู่ตรงไหนอะฮะอยู่ที่ใจดิคะทีเวลาหนูใช่ก็ใช่ดิเมื่อพุทโธอยู่ที่ใจเราจะไปเหยียบได้ไงฮะฮะก็ถ้าเรื่องของพุทโธก็ว่าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ทั่วไปทุกอนุได้สามแปดท่านบอกว่าทุกอนุเป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติถ้าเรารู้เราตื่นเรามีสตินั่นก็แสดงว่าเรามีพุทโธตลอดไม่ใช่เพราะที่เราจะเดินจงกรมอย่างเดียวนั้นใครจะไปเหยียบพุทโธได้บ้างอ่ะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้มีสติใช่ไหมไม่มีใครไปเหยียบได้เราจะกำหนดอย่างไรก็ได้ให้เรามีสติและระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันกับอริยบทนั้นๆอันนั้นก็เป็นการบริกรรมภาวนาแล้วเห็นไหมเป็นการบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตตั้งอยู่กับปัจจุบันกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตพุทธเจ้าจะทรงเน้นหนักอย่างนั้นเสมอว่ากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตตั้งอยู่ฐานของกายคือจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะอันนั้นถือว่า
เป็นสมาธิเป็นตัวสติที่เกิดขึ้นน่ะเห็นไหมไม่มีใครจะไปเหยียบพุทโธได้หรอฮะนะพุทโธแปลว่าผู้รู้เป็นเพราะว่าผู้ตื่นน่ะที่เรารู้ตัวเรามีสติเราก็มีพุทโธได้ฮะเห็นไหมค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะอย่าไปว่ากันเรื่องการบริกรรมภาวนานะมันแล้วแต่ใครจะว่าเรากำหนดบริกรรมภาวนาในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแล้วสงบก็ใช้ได้ไปใช่ไหมหนูดูหลวงพ่อสนองท่านสอนเดินในทีวีนะคะยกต้นเท้าก้าวเท้าปลายเท้าแตะต้นเท้าลงแต่หนูเดินไม่ได้หนูจะล้มค่ะค่ะก็เดินไม่ได้ก็เอาเดินที่เราถนัดแล้วกันโยมเห็นไหมไอ้นั่นก็ไอ้ที่เก้าที่ให้กำหนดอย่างนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเพื่อให้สติมันอยู่กับนะถ้ายิ่งกำหนดมากๆแล้วมันจะละเอียดไงจิตไม่เล็ดลอดออกไปถ้าจิตไม่ถ้าจิตเราไม่เล็ดลอดเราก็ไม่ต้องกำหนดละเอียดอย่างนั้นถ้าว่าเรามีสติที่ชัดเจนขึ้นก็ไม่ต้องไปกำหนดละเอียดอย่างนั้นถ้าจิตเราอยู่กับกายนะถ้าจิตเราไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมันก็ต้องพยายามกำหนดให้มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่เพื่ออะไรฮะไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนไงต้องเพิ่มเติมสติอันนี้การที่กำหนดที่ว่าบริกรรมทีๆเยอะยิบยับไปหมดนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนั่นเองแต่ถ้านิวรณ์ไม่แทรกซ้อนแหละกำหนดรู้โดยปกติธรรมดามีสติระลึกรู้อยู่ไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนิวรณ์ทั้ง5รู้เปล่านิวรณ์ทั้ง5ใช่ไหมค่ะวินิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทธัจจกุจจวิจิกิจฉาน่ะความพอใจไม่พอใจพูดง่ายๆความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเผานอนความฟุ้งซ่านความลังเลไม่เข้ามาแทรกซ้อนไม่มีนิวรณ์มากวนสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจะกำหนดบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสนัดสันทัดก็ถ้าสกัดกั้นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาครอบงำอย่างนั้นก็เกิดสมาธิเกิดตัวสติขึ้นมามันก็มีปัญญานะฮะพ่วงท้ายมาด้วยอย่างเงี้ยบอกเข้าใจไหมโยมพอรู้ค่ะแต่พอรู้นิดนึงรู้นิดเดียวปฏิบัติจะได้รู้มากมากขึ้นอะไรก็อย่าไปว่ากันนั้นกำหนดการกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างไรแล้วแต่ใครจะคิดว่าเราทำไปแล้วมันสงบมันเจริญมันก้าวหน้ามันก็ใช่สำหรับเราใช่ไหมแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับเขานะแหมก็ทำแล้วก็ไม่ใช่สำหรับเราไม่ใช่สำหรับเขาอีกนะก็แต่หนูนั่งสมาธิไม่ค่อยได้คือหนูนั่งคือประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนูจะปวดขามากทีนี้ถ้าเราปวดขาโยมถ้าเราปวดขาเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เราก็นั่งเก้าอี้ก็ได้หนูก็เลยลุกมาเดินนะคะเดินจงกรมได้ถ้าเดินจงกรมก็ได้ก็เอาเดินจงกรมไปหนูก็ลุกขึ้นมาหรือว่าถ้าว่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้เห็นไหมหนูนั่งได้แต่พอนั่งไปสัก15 นาที20 นาทีเนี่ยคือมันจะปวดอะค่ะทุกคนเขาก็บอกมันก็ปวดเหมือนกันหมดเราต้องผ่านปวดนะโยมปวดเหมือนกันหมดแล้วคนเราก็มีสรีระร่างกายสรีระร่างกายไม่แตกต่างอะไรกันมันก็ปวดเท่านั้นปวดนะปวดมันทนไม่ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าทีถ้าเราไปที่อินเดียเราจะเห็นนะอาตมาที่ไปอินเดียนะก็ไปดูที่นั่งของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวที่ก่อนที่จะตรัสรู้อะไรนะแต่เป็นในต้นโพก็เป็นต้นที่สี่นะที่สี่เลยไหมแล้วก็ไปดูมองเราก็เรียนพุทธประวัติเห็นไหมแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านในทิหานะฮะมาดแม้นวันนี้ท่านไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เรานั่งคูบาลังนั่งขัดสมาธิเราจะไม่ขยับขยื่นเลยกระดูกจะปวดจะกระดูกแตกเส้นเอ็นจะขาดก็จะไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยเพราะทำมาหลายปีแล้วไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทุกทีเนี่ยนู่นนะฮะไปนู่นนะไปได้สมาธิไประลึกชาติได้อะไรได้นู่นละสี่ทุ่มประมาณสัก4 ทุ่มได้ไหมก่อนที่จะไปสำเร็จมรรคผลจริงนั่น6 โมงนะฮะเกือบจะ6 โมงนะฮะได้ตรัสรู้โอ้โห6 โมงเช้านะฮะจากหกฮะใช่ไหมจากหัวค่ำเนี่ยพอได้ไปลึกชาติได้ท่านประมาณทัก4 ทุ่มท่านจะไปลึกชาติร้อนหลังได้เห็นไหมอันนั้นก็ได้เป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่าท่านมีสมาธิมาก่อนทนมากไหมต้องทนไหมไม่ขยับขยื่นเลยนู่นจะไปบรรลุวะนู่นนะ6 โมงอะไรเนี่ยนั่นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปวดไหมโยมปวดไหมปวดก็ปวดเลยถ้าก็ทนน่ะเห็นไหมแล้วหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยมีสาขาของวัดสังฆทานไหมคะมีแต่ชัยนาทจ้ะมีแต่จังหวัดชัยนาทจ้ะโยมโอ้ไกลค่ะเพราะมันต้องข้ามนครสวรรค์ไม่อีกอ่ะไม่มีจ้ะที่พิจิตรไม่มีจ้ะไม่มีนะคะมีอีกที่นึงที่โยมดูในทีวีก็
พิษณุโลกเลยพิษณุโลกมีจ้ะโยมตกลงที่จิตนี่นะคะก็ทีนี้ถ้าตื่นกายก็นี่ไงฮะวัดเนี่ยฮะวัดทีวีวิทยุนี่ไงฮะทีวีที่ฟังอยู่ที่ชมอยู่เนี่ยแล้วก็วางไปปฏิบัติไปเพราะว่ามีรายการธรรมะในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีรายการสวดมนต์เลือกเอานะเวลาไหนเอาบ้านเป็นวัดฮะเอาบ้านเป็นวัดได้เอาบ้านเป็นวัดได้ฮะใช่ไหมชมถ้าเราไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีวัดที่อยู่ใกล้ๆหรอกฮะที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุก็ต้องการให้โยมที่อยู่ห่างไกลจากวัดอะไรบ้านอยู่ห่างไกลนะได้ชมได้ฟังกันจะได้ไม่เสียประโยชน์ไปเพราะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเพราะท่านมีเมตตาสูงนะใช่ไหมคิดว่าเอาวัดไปถึงบ้านเลยใช่ไหมเอาธรรมะพรงไปถึงบ้านเดี๋ยวนี้มีทั้งอะไรในเว็บไซต์ใน YouTube เลยมีหมดเลยไหมทำขับคนรุ่นใหม่ๆในเฟซบุ๊กก็มีเฟซบุ๊กก็มีด้วยใช่ไหมมีหมดเลยได้โยมใช้โทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์ก็เปิดดูในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับผมแล้วก็ YouTube มีหมดดูอยู่ย้อนหลังก็ได้ครับดูย้อนหลังก็ได้นะโยมก็ไปทบทวนนะถ้าจะให้ดีถามปัญหาตอบปัญหาอะไรกันก็ต้องเนี่ยแหละรายการสดๆอะไรเงี้ยเห็นมั้ยแล้วก็มาถามได้ฟังได้ชมได้มันก็จะได้สาระความรู้เพิ่มเติมนะเสริมความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นอ่ะครับหลวงพ่อเดี๋ยวว่าต้องฟังให้มากเหมือนกันนะแล้วก็ปฏิบัติให้มากสุดสุสังและปะเตปัญญังฟังให้ดีฟังจนให้เกิดสติปัญญามีการทบทวนใช่ไหมอัจฉริยะมัลลามันตาบาลีว่าอัจฉริยะมัลลามันตาความเสื่อมมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนอันนั้นต้องมาทบทวนเนี่ยที่เสมอใช่ไหมมันถึงจะเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจมนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินถ้าแปลตรงตัวนะอัจฉริยะมัลลามันตามนทั้งหลายไม่มีการไม่ทบทวนอยู่บ่อยๆก็เป็นมนทินเนี่ยแต่ความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนไอ้แปลเป็นสมนวนมาครับนะฮะต้องทบทวนต้องปัดฝุ่นนะต้องปัดฝุ่นตลอดใช่ต้องแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทบทวนในสวดมนต์นานๆเขาจำลืมไหมลืมครับลืมไม่เป็นวรรคไม่เป็นตอและลืมนะครับนี่ที่หลวงพ่อตอบนี่ที่ว่าอะไรมรรคมีองค์8ยังสับสนแล้วนานๆเข้าว่าหมดละใช่ไหมเห็นไหมยังสับสนเลยว่าสลับข้อกันหรือเปล่าแต่ครบยังจำได้ครบแปดข้อแปดข้อยังครบอยู่แต่ว่ามันค่อยๆขาดไปเพราะว่าสูงวัยเข้าไปเรื่องสัญญาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปครับไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเจริญสติอยู่บ่อยๆมันก็ไอ้ความหลงลืมมันก็ลดน้อยลงไปครับไม่เร็วครับผมชะลอตัวครับผมแต่อย่าไปชะล่าใจครับต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาปฏิบัติเอาไว้มั้ยอย่าไปชะล่าใจอย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิดครับหลวงพ่อตอนที่พระเจ้าจะดับขันธปรินิพพานนะครับผมขอโอกาสหลวงพ่อครับขอถามแทนญาติโยมได้ไหมครับหลวงพ่อได้เลยได้เลยหากญาติโยมบอกว่าต้องการที่จะปฏิบัติธรรมะนะหลวงพ่อตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงนิพพานเลยหลวงพ่อจะเริ่มยังไงหลวงพ่อก็เริ่มต้นนี่ต้องเริ่มเรื่องรักษาศีลก่อนนะรักษาศีล5เนี่ยเพราะศีล5เนี่ยเราสมาทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันนะไปทำพิธีการพิธีกรรมมันก็ได้แค่พิธีการพิธีการแต่ไม่ค่อยได้กระทำกระทำกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะโดนแล้วมันก็คือเขาบอกก็ถือศีลแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในศีลนะคือไม่ได้ทำอะถือแต่ไม่ได้ทำถือคนเรามีข้าวไม่ได้กินจะอิ่มไหมไม่อิ่มครับรู้นี่ข้าวนี่ข้าวอะไรข้าวหอมมะลิอย่างดีที่หนึ่งเลยแต่ไม่ได้กินจะรู้ไหมข้าวหอมมะลิมันนิ่มไม่รู้รสอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยฮะครับแม้เมืองนอกเขายังชอบเลยใช่ไหมก่อนนะข้าวหอมมะลิมีราคาแพงแต่เราไม่ได้กินครับผมนั่นนะคนที่ถือศีลแต่ไม่ได้ปฏิบัติในศีลก็มีลักษณะอย่างนั้นถือยังไงครับถือแล้วไม่ปฏิบัติก็นี่เลยฮะเพราะว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่อิ่มมาเดียไม่สัมผัสกับรสอะไรเงี้ยฮะทีนี้ถ้าถือแล้วไม่ทำเนี่ยถามว่าจะปฏิบัติไปถึงมรรคผลไหมมันก็แหมจะไปเอาสมาธิเอาปัญญาแต่ต้นไม้มันไม่มีรากก็แล้วอ่ะรากไม่มีอ่ะครับเหมือนถ้าเราเขาเรียกอะไรบอนไปเลยว่าตอนไปแต่รากไม่มีปลูกขึ้นไหมต้นไม้ถุงๆอ่ะบอนไปไม่ขึ้นแต่ทางนี้มันขึ้นมาแล้วตอนรากไม่มีเลยไปปลูกใหม่ขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นตายหมดครับนั่นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เราก็จะต้องรักษาศีลต้องรักษารากให้ก่อนใช่ไหมเรามีสมาธิเรามีการดำริที่ในองค์มรรคมีใช่ไหมการในสมาธิที่การดำริอะไรนะพิจารณาอะไรเนี้ยเอาว่าไปทีนี้มันก็จะต้องมาดูศีลมันต้องดีแต่ลำต้นมันก็เริ่ม
จะตั้งสมาธิว่าเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคผลเพื่อความหลุดพ้นนะฮะเพื่อความดับทุกข์เนี่ยก็ต้องดูแลศีลนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลปัจจัยสำคัญไม่เช่นนั้นแล้วในพระไตรปิฎกเราก็ไม่กล่าวว่าศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเขาเรียกใช่ไหมไตรสิกขาใช่ไหมในพระไตรปิฎกจะเน้นตรงนั้นเลยหมายถึงว่าคนที่จะปฏิบัติมรรคแปดเนี่ยต้องตระหนักก่อนใช่ไหมว่าต้องตระหนักก่อนอยากจะปฏิบัติแล้วต้องอยากปฏิบัติต้องมีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจก่อนว่าต้องมีสมาธิถี่ความเห็นที่ถูกต้องว่าต้องมีศีลนะมันถึงจะมีความเป็นปกติหมายถึงเขาให้ทำอะไรทำหมดเชื่อฟังต้องมีปกติไงครับผมมีศีลก็มีปกตินะครับผมถ้าไม่มีศีลแล้วไม่ปกติไม่ปกติคนไม่ปกติจะสามารถดูแจ้งเห็นจริงในธรรมได้ปะก็เหมือนบัวสันหลังว่าก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนั่นนะฮะข้อนั้นเหมือนนางปดาจลาเนี่ยที่ว่าพ่อตายลูกตายสามีตายเนี่ยนะฮะจนในควบคุมสติไม่อยู่นุ่งผ้าหลุดด้วยไปหน้าบรรณสาราเห็นไหมพุทธเจ้าพระจักรันไม่เข้ามาเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยพุทธเจ้าบอกให้มาเถอะก็บอกว่าเมื่อไปถึงพุทธเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนน้องหญิงหรือว่าโยมให้มีสติที่นะให้มีสติครับให้ตั้งสติเพื่อให้มีสติให้รู้ตัวเป็นสามัญสำนึกเท่านั้นเนี่ยก็หยุดแล้วนะหยุดไปก็คิดพิจารณาไปพุทธเจ้าก็สอนก็เตือนสติก็ทำให้มีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาทั้งที่ขาดสติอยู่แล้วนะครับผมทีหลังก็ไม่ได้บวชเป็นพระอรหันต์เลยฮะเป็นฮะแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยฮะนางปดาจลามาบวชแล้วเก่งนะเป็นพระอรหันต์เห็นไหมฮะมันจะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวสติฮะที่สำคัญดังนั้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะมีสติไหมมีปกติไหมมันยังไม่มีตัวรองรับนั่นนะฮะทีนี้สำคัญเลยมันจะไปสู่มรรคมีองค์8ได้ไหมไม่ได้มีศีลก็ไม่ได้ฮะเนี่ยเพราะปัจจัยสำคัญเลยฮะมันยังไม่เป็นปกติยังไม่เป็นปกติต้องมาเรียกสติแต่มันสำนึกอยู่ก่อนครับถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่อยู่ก่อนอะไรเงี้ยยังไม่เย็นยังไม่เห็นตรงนี้ครับผมก็ฝากกับญาติโยมเอาไว้นะบางคนแหมต้องการจะได้มรรคจะได้ผลได้ความพ้นทุกข์และแหมศีลรักษายากหลวงพ่อรักษาได้ไหมรักษาบ้างได้ไหมต้องทำสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมพื้นฐานยังไม่เอาเลยพื้นฐานไม่เอาเหมือนต้นไม้รากไม่ค่อยจะดีอ่ะครับรากโจทย์ไม่มีแต่รากฝอยครับคือรากแก้วไม่มีเขาเรียกรากโจทย์ใช่ไหมยืนต้นไม่ได้ยืนต้นไม่ได้เดี๋ยวก็โค่นนะครับเดี๋ยวโค่นเลยครับในลักษณะนั้นครับผมขอครับขอโอกาสครับช่วงนี้รายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายของเราได้หมดลงแล้วอย่าลืมญาติโยมหากมีความสงสัยหรือจะมีคำติชมมาอย่างรายการของเราก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังตลอดจนทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาธรรมะในช่วงท้ายนี้ขอโอกาสหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีและวิทยุจงประสบกับความสุขความสมหวังดังตั้งใจด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุของทีวีใบนี้ที่เราจะทำนะครับ